ีมติให้กรท.ปรับแก้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญระบุสิทธิการยกเว้นเสนอชื่อรายชื่อนายกรัฐมนตรีตามบัญชีพรรคการเมืองเป็นอำนาจของสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีกรท.เปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่พรรคเพื่อไทยไม่เข้าร่วมขณะที่พรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกฎหมายลูกพรรคการเมืองชี้จำกัดสิทธิ์ขณะที่ประธานกรท.ยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายวิษณุเครืองามชี้บ้านพักราชการตั้งบริษัทไม่ผิดกฎหมายขณะที่ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมระบุชัดว่าห้ามประกอบการค้าใดๆในที่พักอาศัยทางราชการสวัสดีค่ะพบกับเวกัปนิวส์เช้านี้นะคะเพื่อสัปดาห์ที่29กันยายน2559กับคุณชูวัฒน์เลิศศิริกุลหม่อมหลวงณัฐกรเทพกุลและดิฉันตวงพรอัศววิไลค่ะเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับมติของศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าก็ชัดเจนระดับหนึ่งแต่ว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์บอกว่ายังชัดไม่พอแต่ก็อยู่ที่ว่ากรท.จะเขียนออกมาอย่างไรแต่ว่านี่เป็นเฮดไลน์ของสื่อหลายฉบับเลยนะผมไปดูเร็วๆนะของไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าให้รัฐสภาลงมติทุบตะกร้านะฮะหานายกคนนอกนะฮะทุบตะกร้าหานายกคนนอกเดี๋ยวจะอธิบายว่าหมายความว่าอย่างไรของมติชนนะครับเขาเล่นประเด็นนี้นะฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นตีกลับแก้ใหม่ร่างมีชัยไทยโพสต์บอกว่าเข็นนายกคนนอกเลยไทยโพสต์ที่บอกว่าถึงขั้นเข็นนายกคนนอกนะฮะก็คำวินิจฉัยที่ออกมาแล้วก็มีความยาว19หน้าใช่ครับประเด็นที่ไทยโพสต์พูดเนี่ยถูกก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกคนนอกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสนอชื่อใช่เพราะว่าชัดเจนแล้วว่าสว.ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ชัดเจนเหมือนที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์พูดทุกครั้งนะคะแต่รอบนี้มติของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาก็คือปรับแก้คือให้สว.เนี่ยเข้าชื่อกับส.ส.ในการที่จะเสนอข้อยกเว้นข้อยกเว้นที่จะไม่โหวตนายกตามบัญชีที่พรรคการเมืองเสนออันนี้คือกรณีที่มันเกิดปัญหาใช่ไหมแต่เดิมร่างเดิมมาตรา278วรรค1เนี่ย72 272วรรค1นะเขากำหนดไว้ว่าให้ใช้เฉพาะเสียงสสอย่างเดียวใช่ในการเข้าชื่อเสนอยกเว้นใช่คือพูดง่ายว่าเข้าชื่อเปิดทางนายกคนนอกเนี่ยเดิมใช้สสสภาเดียวตอนนี้ต้องสองสภาต้องสองเพราะฉะนั้นคุณมีชัยต้องกลับไปแก้ไขเมื่อวานนี้เนี่ยที่เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญคุณพิมลธรรมพิทักษ์พงษ์ที่เขาแถลงเนี่ยนะฮะหลักๆก็คือให้กรท.เนี่ยไปปรับแก้เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับผลของการออกเสียงประชามติค่ะโดยที่หลักๆเนี่ยสรุปคร่าวๆเนี่ยแบ่งออกเป็น2ข้อด้วยกันคือในประเด็นที่กรท.กำหนดเป็นมาตรา272วรรค2ของร่างรัฐธรรมนูญว่ากรณีไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิ์เสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อยกเว้นได้นั้นเห็นว่าควรเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่ต้องเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปด้วยสมตามเจตนารมณ์ของผลการออกเสียงประชามติดังนั้นกรท.แก้ไขให้ผู้มีสิทธิ์เสนอขอยกเว้นการเสนอชื่อนายกจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองคือสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีของทั้งสองสภาคือแต่เดิมเนี่ยก็คือส.ส.250คนครับก็เสนอขอยกเว้นไม่ใช้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้แต่พอเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็จะต้องเป็นสมาชิก2สภาก็คือ376เสียงขึ้นไปใช่376เสียงจากทั้งหมด750นะซึ่งแล้วข้อที่2ในประเด็นกรท.กำหนดเป็นมาตรา272วรรค1ในระยะ5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งส.ส.ตามมาตรา268แล้ววรรค2บัญญัติว่าในวาระเริ่มแรกเมื่อมีการเลือกส.ส.ตามมาตรา268แล้วหากกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่แจ้งไว้ตามมาตรา88ไม่ว่าด้วยเหตุใดส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกนะจากบัญชีพรรคการเมืองเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาวันเริ่ม
นับกำหนดเวลาตามร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 1 และวรรค 2 ต้องสอดคล้องกันจึงได้กำหนดให้ที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกเพื่อให้ได้นายกเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านต่างๆสำเร็จบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ชัดเจนและเจตนารมณ์ที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติมันก็มีการวิเคราะห์กันอีกว่าอันนี้มันหมายความว่า8ปีฮะ8ปีแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมเนี่ยนี่คิดใช่ค่ะคือหมายความว่าเอาสวร่วมโหวตนายกเนี่ยได้อยู่แล้วในช่วง5ปีแรกครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือว่าถ้าอยู่คนแรกอยู่ครบวาระ4ปีเนี่ยก็โหวตให้กับคนที่2ในช่วงปีที่5ได้อยู่แล้วครับทีนี้คือมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าเขาอาจจะอยู่กัน3ปีแล้วยุบสภาหรืออะไรก็ได้ไงฮะฉะนั้นเขาสารรัฐธรรมนูญก็เลยตีความเรื่องนี้ให้มันชัดไปเลยว่าเขาหมายถึงวาระที่มีรัฐสภาแล้วคือมีการประชุมร่วมมีวาระที่รัฐสภาแล้วไม่ใช่นับเริ่มจากวันเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยพอออกมาเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวบอกว่าเป็นการตีกลับเนี่ยเหมือนหักหน้าคุณมีชัยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ค่อนข้างเบานะคุณดวงพรคือแถลงยาวก็จริงแต่ว่าเนื้อหาที่ให้แก้เนี่ยนิดเดียวเป็นนิดเดียวแต่ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญครับที่คุณชูวัฒน์อธิบายเมื่อวานนี้ก็คือว่ามันเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การทุบตะกร้าแล้วเปิดให้คนนอกมาได้แต่กุญแจนี้ก่อนหน้านี้คนที่ถือกุญแจเนี่ยส.ส.เท่านั้นคือส.ส.เท่านั้นครับแล้วพรรคการเมืองใหญ่อย่างน้อยพรรคนึงเนี่ยจะต้องเอาด้วยชัวร์แต่ว่าในรอบนี้ไม่ใช่ละเพราะว่าคุณสว.ได้สว.ร่วมเปิดกุญแจให้นายกคนนอกมาได้แล้วคุณต้องได้ส.ส.เพียงแค่126คนครับเพราะฉะนั้นมันง่ายขึ้นใช่ทีนี้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ยแยกเจตนารมณ์เป็น2อันก็คือเจตนารมณ์ของตัวร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยว่ากรรมการร่างเนี่ยมีเจตนารมณ์ในการให้เสนอชื่อแยกการเสนอชื่อออกจากการลงมติเมื่อคำถามพ่วงไปว่าเฉพาะเรื่องเห็นชอบการลงมติเพราะฉะนั้นเรื่องเสนอชื่อยังเป็นของสว.ส.ส. อยู่อันนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีใครตีความไปได้ว่าสามารถให้สว.เสนอชื่อได้ อันนี้ค่อนข้างชัดละก็มีนักวิชาการหลายคนที่เขียนใน Facebook เมื่อวานนี้ถ้าสแกนดูกระแสเนี่ยก็บอกว่าจริงแล้วมาตรา88เขียนไว้ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการบอกคุณมีชัยว่าเนี่ยเป็นไปตามที่สนช.บางคนเสนอว่าสว.ยกมือเสนอชื่อนายกได้มันไม่ได้ไปสุดขั้วขนาดนั้นครับอันนี้เป็นคำแนะนำซึ่งเอาตามความเป็นจริงนะผมกลับมองว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการที่คนโหวตรับคำถามพ่วงนะซึ่งอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความอย่างนั้นคือให้เครดิตกับศาลปกติผมชอบวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาวินิจฉัยตามเนื้อผ้าจริงๆแล้วออกมาแบบที่คุณมีชัยก็ต้องกลับไปแก้ไขครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามความคิดเห็นอื่นๆนะคะเรามาวันนี้สอบถามความเห็นจากคุณวันชัยสอนสิรินะคะสปท.ท่านหนึ่งนะคะซึ่งก็เคยให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้มาอย่างต่อเนื่องสวัสดีค่ะคุณวันชัยคะสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะครับสวัสดีครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาอาจารย์วันชัยมองยังไงคะผมว่าเขียนได้ดีนะผมอ่านโดยละเอียดหลายรอบเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเนื้อหาสาระที่พูดถึงความชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ความเห็นที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างไม่คลุมเครือแล้วก็ผมว่าเป็นเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยที่แต่ละฝ่ายเนี่ยได้กันครบถ้วนนะครับก็พูดง่ายๆว่าที่แม้แต่กรรมการร่างเสนอมาส่วนหนึ่งก็ได้สนช.เสนอมาส่วนหนึ่งก็ได้แล้วก็ก่อให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งที่สำคัญที่สุดนั้นผู้ปฏิบัติรวมทั้งฝ่ายการเมืองภาคประชาชนที่ลงประชามตินั้นก็ได้แล้วก็เกิดความชัดเจนครับครับอาจารย์วันชัยจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้แก้ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญให้กรท.ไปแก้อย่างนี้เนี่ยคือถ้าเอาตามเดิมเนี่ยมันการที่นายกคนนอกจะมาเนี่ยมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเลยคราวนี้ก็ยากฮะคราวนี้ก็ยากอยู่แล้วแม้แต่ที่แก้มาเนี่ยก็ยากครับเพียงแต่ที่กรท.แก้มานั้นนายกคนนอกให้มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ของใหม่เนี่ยแปลว่ามีได้ตลอดไป5ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นของใหม่เพราะนั้นในครั้งนี้เนี่ยสรุปแล้วก่อให้เกิดความชัดเจนเขียนอธิบายไว้ชัดเจนว่าผู้ที่จะเสนอคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นอย่างไรอย่างไรเสียต้องเป็นส.ส.
โดยการรับรองนั้นประมาณ50คนครับอันนี้ชัดเจนก็เขียนไว้อธิบายชัดว่าเป็นผู้เสนอไม่ว่าจะเป็นการเสนอโดยคนในหรือคนนอกยังไงยังไงต้องเป็นส.ส.มันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าพอถึงเวลาประชุมรัฐสภาเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะคุณจะเห็นปัญหาของการที่สว250คนไปรวมกับบล็อกของพรรคการเมืองเล็กๆรวมกันมีสส125-126คนเนี่ยแล้วตั้งรัฐบาลไหมฮะมันจะทำให้ลดบทบาทของพรรคการเมืองใหญ่ไหมมันทำไม่ได้อะครับถึงใครไปตั้งรัฐบาลแบบนั้นก็พังตั้งแต่วันแรกทำไม่ได้ครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้ทำได้แต่ขืนทำจริงๆก็จะอยู่ไม่ได้เพราะเวลาบริหารราชการแผ่นดินนั้นคนที่มีบทบาทสำคัญที่จะเสนอกฎหมายออกกฎหมายล้มกฎหมายอภิปรายไม่ไว้วางใจคือส.ส.ครับไม่ได้เกี่ยวกับส.ว.เลยดังนั้นเนี่ยจะอยู่เนี่ยยากมากครับครับเป็นเพียงแต่สามารถเปิดช่องทำได้แต่อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้จริงๆครับอาจารย์ใครจะเป็นรัฐบาลได้แปลว่าต่อไปนี้จะต้องมีเสียงอยู่ในสภาเกินกว่า250คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับครับแปลว่าจะต้องมีส.ส.อยู่ในมือเนี่ยเกินกว่า250จึงจะเป็นรัฐบาลได้ครับครับอาจารย์บรรชัยฮะเป็นไปได้ไหมฮะว่าส.ส.เนี่ยจะไม่ยอมเสนอชื่อคนนอกเลยไม่ว่าจะขั้นตอนไหนแล้วผมว่าโดยหลักแล้วยากมากนะครับเพราะเขารู้อยู่ว่าถ้าเสนอคนในตะกร้าอย่างเดียวถ้าได้มันก็โอเคอ่ะถ้าไม่ได้ถามว่าจะทำไมนะครับคิดได้แต่ในความเป็นจริงในทางการเมืองเป็นไปยากครับครับมองคือถ้าเขาเสนออันดับแรกเนี่ยเพราะรัฐธรรมนูญมันกำหนดอยู่แล้วยังไงยังไงเสียคุณต้องเสนอในตะกร้าก่อนคุณจะเสนอนอกตะกร้าไม่ได้เลยถ้าในตะกร้าคุณเสนอกันแล้วมันผ่านแปลว่าทุกอย่างจบคนที่จะเป็นจะต้องมาจากในตะกร้าเท่านั้นถ้าเสนอแล้วไม่ผ่านอันเนี้ยจึงเข้ามาสู่กระบวนการที่สว.จะเข้ามามีบทบาทนะครับครับกลไกทั้งหมดนี้อาจารย์มองว่ามันในสุดมันจะผลักดันให้ทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าเกิดทั้งสองพรรคได้คะแนนเสียงมากในการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยหาทางในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันไหมฮะมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไหมก็คุณต้องคือผมมองดูในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมว่ายากมากนะครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยรวมกันได้เนี่ยสวจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยครับครับเพราะสองพรรครวมกันได้375ขึ้นไปนะสมมุติถ้ารวมกันแล้วได้ประมาณ380เขาก็เป็นรัฐบาลได้แล้วก็บริหารได้โดยสสเลยครับสวเป็นเพียงนั่งดูนั่งมองนั่งพิจารณานั่งร่วมเท่านั้นเองทำอะไรไม่ได้ครับครับการวินิจฉัยของสามนูนรอบนี้ที่ออกมาแบบนี้เนี่ยค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าทุกฝ่ายได้เนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วจะช่วยแก้วิกฤตของประเทศได้ไหมคะเรื่องของปัญหานายกรัฐมนตรีถ้าไม่สามารถที่จะหาตัวได้ผมว่ารัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นการเพื่ออำนวยให้แต่ละฝ่ายเนี่ยร่วมกันประคับประคองประนีประนอมอำนาจซึ่งกันและกันทุกภาคส่วน 1. ฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งก็นั่งอยู่ในสภา500คนฝ่ายที่มาจากความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นผบ.เหล่าทัพคุณก็มานั่งอยู่ในสภาฝ่ายหลากหลายสาขาอาชีพต่างๆทั้งหมดคุณก็นั่งอยู่ในสภาเขาให้พวกคุณ750คนเนี่ยไปร่วมกันดำเนินการประคับประคองบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อยปฏิรูปประเทศแล้วก็ส่งต่อประชาธิปไตยแบบถาวรเขาเรียกว่าอะไรแบบมั่นคงแบบสากลต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีครับดังนั้นเชื่อว่ามันเป็นการประนอมอำนาจซึ่งกันและกันอยู่ในสภาอย่ามาติดปฏิวัติกันต่อไปครับผมถามแทนประชาชนนะครับเพราะว่าเขาอยากจะอาจจะอยากได้การคาดการสำเร็จรูปว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมฮะผมว่าหัวใจสำคัญที่สุดนี่อยู่ที่พลเอกประยุทธ์ว่าเอาไหมถ้าพลเอกประยุทธ์เอาผมว่าท่านก็มีทางได้แต
พราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าสสเพื่อไทยและประชาธิปัตย์รวมกันไม่ได้มันก็จะต้องมีสูตรขึ้นมาว่าประชาธิปัตย์รวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยพร้อมกับสวหรือไม่งั้นก็เพื่อไทยรวมกับพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็สวมาผนวกกันแล้วว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับครับขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะอาจารย์วันชัยศรสิรินะคะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอาจารย์วันชัยก็ชัดถ้อยชัดคำแล้วก็อธิบายซีนาริโอต่างๆให้เราได้เห็นซึ่งก็ผมคิดว่าเคลียร์ดีแล้วก็หลังจากนี้ก็ภาพการเมืองในอนาคตมันจะชัดมากขึ้นครับมองข้ามจอดไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนพอสมควรก็เหลือแต่ว่าใครจะเป็นแกนนำและใครจะได้เสียงข้างมากส.ส.ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอยู่ค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะมาดูนะคะกรท.เมื่อวานนี้นะคะเขามีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ว่าเสิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนะคะให้แก้ไขเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญนะคะใน2ประเด็นนะคะตามที่มีคำวินิจฉัยออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะกรท.มีเวลาในการพิจารณาแก้ไข15วันนะคะจากนั้นก็จะส่งให้กับนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะโดยที่ไม่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งอาจารย์มีชัยเองก็บอกว่า15วันนี้แหละคงต้องไปดูคำวินิจฉัยในอย่างละเอียดทั้ง2ประเด็นขณะที่คุณสุพจน์ไข่มุกนะคะซึ่งท่านก็เป็นกรท.อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะท่านก็มองว่าคำวินิจฉัยออกมานี่ก็แฟร์ดีนะคะในส่วนขั้นตอนการเสนอชื่อนายกเนี่ยกรท.เนี่ยจะต้องไปพิจารณาให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์มีชัยมั้งครับบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วก็คงจะมีการยกหูคุยปรึกษากับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาอีกแต่ว่าโดยขั้นตอนแล้วเนี่ยตามกฎหมายไม่จำเป็นต้องส่งกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ยื่นนายกทูลเกล้าได้เลยคุณมีชัยบอกว่าศาลบอกเราว่าเราเขียนไม่ชัดจึงต้องนำกลับไปเขียนให้ชัดซึ่งข้อแรกยังไม่ชัดเจนที่บอกว่าผู้มีสิทธิ์เสนอข้อยกเว้นการเสนอชื่อคือสมาชิกรัฐสภาเท่ากับสว.มีสิทธิ์เสนอยกเว้นได้แต่มีสิทธิ์เสนอชื่อด้วยหรือไม่ในสองข้อนี้ยังไม่เจอนะฮะก็ตกลงก็คือว่าแต่วันนี้ค่อนข้างเป็นตกผลึกนะว่าสว.ไม่ได้เสนอชื่อนายกแน่เมื่อวานเย็นเนี่ยข่าวออกมาสับสนกันไปหมดเลยเพราะว่าบางสำนักก็บอกว่าสว.เสนอชื่อได้ไม่น้อยมากที่จะพูดว่าเป็นเรื่องของข้อยกเว้นที่เสนอให้คนนอกครับแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยสามนูนคำวินิจฉัยสำคัญสำคัญเนี่ยมันจะอ้อมๆอย่างเงี้ยแหละ abstract นิดๆแต่ว่าเป้าหมายปลายทางเนี่ยได้ครับนะฮะก็คือว่านายกคนนอกเนี่ยมาได้ตามสูตรนี้แต่ว่าสว.ไม่ต้องเสนอชื่อนายกก็ได้เพราะตอนเสนอชื่อมันก็มีส.ส.ที่พร้อมยกมือเสนอชื่ออยู่แล้วครับค่ะในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ในเบรกที่แล้วเราฟังทัศนะจากอาจารย์วันชัยศรสิรินะคะสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปแล้วช่วงนี้มาฟังทัศนะของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะคะว่ามีทัศนะอย่างไรหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชูศักดิ์คะครับสวัสดีครับคุณตวงพรคุณปลื้มคุณชวัฒน์ครับสวัสดีครับค่ะในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะอาจารย์มองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อวานนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่ามันมี2ประเด็นนะฮะเราคิดติดตามดูนะประเด็นแรกก็คือว่าหลังจากที่มีการรัฐสภาเลือกนายกแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถจะเลือกได้จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองร่างเดิมเนี่ยให้สิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะร้องขอต่อรัฐสภาในการที่จะขอยกเว้นนะไม่เลือกนายกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองให้สิทธิ์ส.ส.ร่างเดิมนะฮะเขาก็แก้ไขเป็นว่าให้สิทธิ์สมาชิกรัฐสภาก็หมายความว่าคนที่จะมีสิทธิ์เสนอยกเว้นไม่ต้องเลือกนายกจากบัญชีพรรคการเมืองเนี่ยก็รวมสว.เข้าไปด้วยนะร้องขอต่อรัฐสภานะสมาชิกรัฐสภาจำนวนไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีร้องขอก็แปลว่าอันนี้ก็คือแก้ไขผู้ร้องขอยกเว้นไม่ต้องเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อจากเดิมส.ส.เป็นสมาชิกรัฐสภาการแก้ไขประเด็นที่หนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่า
เขาจะคล้ายๆว่าจะปิดช่องว่างว่าสมมุติว่าเลือกนายกจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแล้วนะแล้วเลือกไม่ได้แล้วร่างเดิมเนี่ยให้ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเสนอต่อรัฐสภามันอาจจะไม่มีส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่จะร้องขอเห็นภาพไหมครับเห็นภาพคือจะตกลงกันไม่ได้ฮะเช่นเพราะมันต้องใช้ส.ส.ถึง250คนของครึ่งหนึ่งของ500ถูกไหมร่างเดิมครับเพราะนั้นพักผมพักนี้พักนั้นพักนี้อะไรก็ไม่มีใครเสนอเลยมันก็จะกลายเป็นช่องว่างนะมันก็จะกลายเป็นแค่ไม่มีทางไปเราจะต้องกลับมาเลือกนายกกันอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้ทำนองอย่างนี้นะครับเขาก็เลยให้สิทธิ์สวที่แต่งตั้งเข้าไปเนี่ยที่จะอาจจะไปหาหลายชื่อมาและท้ายสุดเอาละขอยื่นคำร้องขอยกเว้นให้รัฐสภาเนี่ยมีมติเพื่อที่จะสามารถเลือกนายกจากคนนอกได้นี่คือประเด็นแรกก็แปลว่าประเด็นแรกเนี่ยก็คือเปิดทางสำหรับนายกคนนอกเนี่ยให้กว้างขวางขึ้นให้มีทางเดินมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจจะมีทางตันนะข้อ2เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาแก้เนื่องจากมัน272เนี่ยมันมี2วรรควรรคแรกเนี่ยก็คือเป็นใช้คำว่าในระหว่าง5ปีแรกวรรค2เนี่ยใช้คำว่าในวาระเริ่มแรกวรรค2เนี่ยมันหมายความถึงการเสนอนายกจากนอกบัญชีนะพรรคการเมืองซึ่งเป็นข้อยกเว้นครับซึ่งในวรรค2เนี่ยการใช้คำว่าในวาระเริ่มแรกเนี่ยทำให้ตีความนะผมจำได้ว่าตีความกันตอนนั้นมีความเข้าใจว่าเรื่องนายกจากคนนอกเนี่ยมีครั้งเดียวครับเพราะคือวาระเริ่มแรกเท่านั้นหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีครั้งเดียวเพราะใช้คำว่าวาระเริ่มแรกครับส่วนครั้งต่อไปไม่ต้องมาใช้บทบัญญัตินี้แล้วนะก็มีความเข้าใจกันแบบนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็แก้เสียให้มันเหมือนกันว่าเป็นในระหว่าง5ปีแรกก็หมายความว่าการเลือกนายกจากบุคคลที่จากบุคคลที่อยู่นอกบัญชีพรรคการเมืองหรือข้อยกเว้นเนี่ยอาจจะทำได้หลายครั้งความหมายก็คือว่าเช่นสมมติรัฐบาลอยู่ไป2ปีนะแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือนายกรัฐมนตรีลาออกนะจำเป็นต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่มันก็สามารถมาใช้มาตรา272วรรค2เนี่ยได้อีกครับเป็นข้อยกเว้นครับก็แปลว่าสามารถจะเลือกได้หลายครั้งขอให้อยู่ภายใน5ปีแรกก็พอเขาให้ถอดคำว่าวาระเริ่มแรกออกหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับก็ใช้คำเหมือนกันงั้นเอาจริงคือผมถามต่อนิดนึงหมายความว่าต่อให้ไม่มีการเลือกตั้งใหม่สมมติเกิดมีการผมไม่รู้ว่ามันไปถึงขั้นนี้หรือเปล่านะฮะสมมติมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถูกต้องแล้วก็นายกต้องลาออกนะถูกต้องครับก็คือเสนอชื่อนายกคนนอกในขั้นตอนหลังจากนั้นได้ใช่ครับโอ้โหในระยะเวลา5ปีใช่ไหมฮะคือถ้ามันอยู่ในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐสภาชุดแรกเนี่ยเห็นนายกจะลาออกหรืออย่างที่คุณเริ่มถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะถูกอภิปรายแล้วท้ายสุดก็ต้องออกไปเป็นต้นก็ยังใช้มาตรา272วรรค2ให้ได้ตลอดไปก็คือสามารถจะเลือกนายกรัฐมนตรีจากคนนอกได้ครับไม่ใช่ตีความว่าเฉพาะวาระเริ่มแรกซึ่งไปตีความกันว่ามันครั้งเดียวนะนะอีกเป็นต้นครับครับพูดง่ายว่าถ้านายกคนนอกมีจริงเนี่ยก็แปลว่าการยุบสภาเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ได้ผลของนายกคนนอกเพราะนายกคนนอกกลับมาได้แต่สภาถูกยุบได้ครับได้ครับก็คือถ้ามันอยู่ใน5ปีแรกนับตั้งแต่มีรัฐสภาชุดแรกครับก็คือใช้ได้ตลอดไปครับเพราะว่าให้อยู่ใน5ปีแรกก็แล้วกันจารย์ฮะการที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าให้สวเสนอข้อยกเว้นได้เนี่ยจะบีบให้สสเนี่ยต้องเลือกนายกให้ได้ในครั้งแรกเลยมั้ยฮะไม่งั้นแล้วหลุดจากตะกร้าแน่ผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าอาจจะเพิ่มเติมอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วว่าเพิ่มเติมช่องทาง
ถ้ามันตีบตันเนี่ยก็สามารถจะมีช่องทางเอาสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งไป250คนมาเป็นผู้เสนอได้นะก็หมายความว่าสามารถที่จะเสนอได้อันนี้ส่วนการจะไปปีบหรือไม่ผมคิดว่ามันก็ไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าจุดประสงค์ใหญ่ก็คือว่าสสก็ต้องคิดว่าถ้าเขาไม่ใช้สิทธิ์เสนอให้เลือกบุคคลภายนอกได้สวเขาก็มีสิทธิ์เสนอแต่ว่าผมก็ยังเข้าใจว่าเขาใช้คำว่าสมาชิกรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภาเพราะนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ500บวก250หาร2ก็คือต้อง375ค่ะนะก็หมายความรำพังเพียงสว250คนก็ไม่พอนะฮะครับก็อาจจะต้องไปขอเสียงสสด้วยค่ะนี่เป็นต้นครับค่ะในฐานะของฝ่ายการเมืองและในฐานะของนักวิชาการนะคะอาจารย์คิดว่าการออกแบบกลไกในลักษณะนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการเลือกตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้อย่างที่เคยเกิดวิกฤตที่ผ่านมาได้ไหมคะคือปัญหาใหญ่เนี่ยนะเรียนว่าปัญหาใหญ่มันเป็นที่ว่าคุณไปมีคำถามพ่วงนะปกติการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเราเป็นระบบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภานะแต่ว่าเพียงเราไปมีคำถามพ่วงให้สมาชิกผู้ที่สภามาร่วมเลือกด้วยนะเพราะนั้นถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็หมายว่าของเราเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเมื่อมันผ่านประชามติมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงผมก็ต้องวิจารณ์ตรงไปตรงมาว่าประชามติเนี่ยประชาชนจะเข้าใจแบบที่กรท.แบบที่สารรัฐธรรมนูญยกร่างมาหรือไม่ผมก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกครับนะฮะแต่ว่าเอาละครับก็หมายความว่าตีความได้ว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้มีช่องทางเดินของรัฐธรรมนูญที่จะมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยจากบัญชีรายชื่อก็ดีหรือจากนอกบัญชีก็ดีมันเปิดทางให้กว้างขวางมากกว่าเดิมครับ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 ค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชูศักดิ์ศิริอินทร์นะคะที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะเดี๋ยววิเคราะห์เรื่องนี้ต่อในช่วงหน้าเพราะว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าจริงแล้วในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรู้ทันคุณมีชัยไงครับว่าคุณมีชัยได้ใส่กลไกไว้ซึ่งทำให้นายกคนนอกเนี่ยมาได้ยากคุณมีชัยอุตส่าห์ใส่เข้าไปหลังจากที่คสช.เนี่ยทำหนังสือบอกว่าให้เพิ่มประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าหรือคำถามพ่วงเนี่ยทำให้คุณมีชัยต้องเพิ่มประเด็นนี้แต่ว่าคุณมีชัยอุตส่าห์ทำให้มันยากแล้วแต่ว่าศาลนั้นรู้ทันแล้วก็ถอดชนวนวาระเริ่มแรกอะไรนี้ออกไปแล้วมันก็ศาลจะมองว่ามันเสี่ยงทางตันจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าโหวตจะเลือกกันไม่ได้แต่เดี๋ยวยกตัวอย่างในต่างประเทศในช่วงหน้ามีประเด็นน่าสนใจพักกันสักครู่ค่ะนอกจากประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันต่อแล้วนะคะเรื่องของบุตรชายของปลัดกระทรวงกลาโหมนั้นนะคะก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องค่ะอาจารย์วิษณุเครืองามชี้นะคะว่าบ้านพักราชการตั้งบริษัทนั้นไม่ผิดกฎหมายขณะที่ระเบียบของบุตรชายของปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเรื่องของการตั้งบริษัทในบ้านพักของในเขตกองทัพภาคที่3นะคะคุณปื้มยังมีประเด็นติดค้างเมื่อวานมีข่าวเยอะเหลือเกินแต่ว่าประเด็นเดียวที่ผมกำลังจะบอกว่าจริงแล้วคุณมีชัยเนี่ยมีหัวเสรีนิยมความเป็นนักประชาธิปไตยอยู่ข้างในลึกๆเพราะว่าสิ่งที่คุณมีชัยวางไว้เนี่ยเรื่องของการเขียนวาระเริ่มแรกเรื่องของการที่จะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่จะทุบตะกร้าและเอาคนนอกมาได้เนี่ยคุณมีชัยเนี่ยเขาอุตส่าห์วางกลไกไว้เพื่อให้นายกคนนอกเนี่ยแทบจะมาไม่ได้อันนี้ผมชมสปิริตคุณมีชัยจริงๆหรือมาได้ครั้งเดียวหรือมาได้ครั้งเดียวจริงๆแล้วว่าหรือแล้วก็มาได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นให้เครดิตคุณมีชัยตรงนี้แต่ว่าก็ต้องให้เครดิตสามนูนที่ทันเกมของคุณมีชัยครับทันแล้วก็ตามไปถอดชนวนตรงนี้เพื่อเปิดทางให้นายกคนนอกนั้นสามารถมาได้ง่ายขึ้นครับนะฮะอย่างน้อยคุณมีชัยก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เอานายกคนนอกคือทั้งหมดนี้เมื่อนายกคนนอกมาเนี่ยผมคิดว่าในวันนั้นเนี่ยมาโทษคุณมีชัยไม่ได้เพราะคุณมีชัยพยายามไม่ให้เกิดแล้วอันนี้ชมคุณมีชัยนะครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างนิดเดียวสั้นๆว่าในกรณีของการที่มีเลือกตั้งแล้วตั้งนายกไม่ได้ประเทศอื่นก็มียกตัวอย่างสเปนระบบรัฐสภาเลือกตั้งมาสสคุยก็ไม่รู้เรื่องครับ
ตั้งนายกไม่ได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะมีปัญหานานมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะมีเหตุผลเหมือนกันว่าบางครั้งอาจจะจำเป็นครับแต่ว่าเราไม่มีสปิริตประเภทว่าเออนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกลัวว่าเดี๋ยวจะไปหลุดไปอยู่นายกคนนอกก็เลยต้องพยายามจัดตั้งกันรัฐบาลกันให้ได้ในครั้งแรกเลยซึ่งมันควรจะมีไงอันนี้ต้องไปถามประชาธิปัตย์ว่าสปิริตนี้มีไหมเพราะเพื่อไทยผมคิดว่าไอ้ grand coalition เนี่ยเพื่อไทยเขาสนใจครับแต่ว่าประชาธิปัตย์กล้าหรือเปล่าค่ะมาที่ประเด็นเรื่องของบุตรชายปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะเรื่องนี้อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามค่ะประเด็นเรื่องของการใช้บ้านพักในค่ายทหารจดทะเบียนตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะเมื่อถูกถามเนี่ยอาจารย์วิษณุก็ตอบในเชิงของข้อกฎหมายว่าไม่มีอะไรห้ามลองคิดว่าเป็นบ้านเช่าถ้าไปอาศัยบ้านเขาอยู่และขอบ้านนั้นเป็นที่ตั้งบริษัทก็สามารถทำได้แต่เมื่อสื่อข่าวผู้สื่อข่าวถามตอบว่าถ้ามันเป็นของข้าราชของราชการล่ะนะคะท่านก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเรื่องความเหมาะสมเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่โดยหลักการไม่น่าทำแต่ก็ทำเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดแต่ว่าผิดหลักการครับคำพูดของดร.วิษณุเนี่ยมันย้อนแย้งในตัวของมันเองใช่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่าใครๆก็ทำกันคือถ้าเอาสำนวนอีกสำนวนหนึ่งซึ่งชาวบ้านคุยกันคือว่าใครๆก็ทำกันครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีระเบียบสำนักงานปลัดกลาโหมที่ว่าด้วยเรื่องของการใช้บ้านพักทหารเป็นที่ตั้งเนี่ยนะทำการค้าเนี่ยในระเบียบของกระทรวงกลาโหมอันนี้ของปลัดสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งสำนักภาค3ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือนสำนักปลัดกลาโหมก็ได้นะแต่ว่าโดยเทียบเคียงแล้วก็คือว่ามันมีข้อห้ามเรื่องนี้อยู่ในระเบียบข้อ 18.14 ชัดเจนว่าห้ามประกอบการค้าใดๆในที่พักอาศัยซึ่งทางราชการมิได้จัดไว้หรือผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยไม่ได้อนุญาตผมอ่านประโยคนี้มันหมายความว่าถ้าผู้ปกครองอาคารที่พักอาศัยอนุญาตเนี่ยก็คือประจบได้ครับมันยิ่งไปกันใหญ่อันนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นของสำนักปลัดกลาโหมไงฮะซึ่งสำนักงานปลัดกลาโหมซึ่งไม่แน่ใจว่าครอบคลุมไปถึงทัพภาคที่3ด้วยหรือไม่เพราะมันเป็นระเบียบภายในสำนักงานแต่มันนำมาสู่การที่วันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับก็พาดหัวข่าวว่าเซียนกฎหมายก็คือคุณวิษณุเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ผิดก็เหมือนกับว่าต้องจบแต่ว่าคือมันต้องจบหรือเปล่าเมื่อดร.วิษณุหมอไม่ผิดนี่คือประเด็นใช่ไหมคือหมายความว่าทุกอย่างมันจบลงด้วยกูรูสุดยอดเนติบริกรแห่งยุคที่เวลาบอกไม่ผิดเนี่ยแล้วก็ทั้งสังคมต้องฟังมันไปถึงจุดนั้นหรือเปล่ายังไม่ถึงจุดนั้นคือหรือมันอาจจะถึงจุดนั้นถึงมันจบในเชิงกฎหมายไงแต่ที่อาจารย์วิษณุบอกว่าหลักการมีเรื่องเยอะๆที่เราไม่ทำตามหลักการเนี่ยอันนี้มันจะไปเข้าข่ายจริยธรรมได้เพราะจริยธรรมมันมากกว่าเรื่องกฎหมายใช่ใช่ค่ะในประเด็นนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ท่านก็ไปปาฐกถาในเวทีของบางกอกโพสต์นะคะที่มีการจัดงานบางกอกโพสต์ฟอรัม2016นะคะในตอนหนึ่งเนี่ยท่านก็พูดถึงกรณีลูกชายของพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะคะท่านก็บอกว่าท่านไม่สองมาตรฐานจะต้องไม่มีการละเมิดกฎหมายนะคะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของคนนั้นแต่ว่าขณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านโดนทั้งตระกูลเลอะเทอะไปหมดแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องของใครก็เรื่องใครรับผิดชอบวันนี้ผมตระกูลเลยผมเลอะเทอะไปหมดก็คนละคนก็บ้าไปดิตามกฎหมายผมไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็ต้องเชื่อฟังกฎหมายเขาเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่ามีเสียงอีกช่วงนึงซึ่งน่าจะเด็ดกว่าช่วงเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเจออาจจะเพลย์อีกทีแต่ว่าคือไม่มันทำให้ผมนั่งคิดไงว่าจริงๆแล้วคนที่โดนถ้าพูดถึงโดนทั้งตระกูลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นนักการเมืองนะแล้วก็มีอยู่ไม่กี่ตระกูลที่โดนนะครับเอาแบบแฟร์ๆนะตามเนื้อผ้านะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายอาจารย์วิษณุก็บอกแล้วไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านไปพูดในงานนี้จริงๆแล้วมีวาทะเด็ดๆหลายเรื่องเกี่ยวกับทั้งนักการเมืองเกี่ยวกับทั้งเรื่องพลเอกปรีชาด้วยที่จริงก็ควรจะต้องมีทุกเรื่องนะครับเพราะท่านพูด2ชั่วโมง20นาที
ยืนธรรมดายังเมื่อยเลยฮะยืนพูดด้วยเดี๋ยวเราก็คงไล่เรียงประเด็นกันนะคะ อีกคนนึงที่ออกมาตอบคำถามนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเอ่ยชื่อถึงก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าต้องกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะที่ฝากคำถามผ่านสื่อมวลชนมาหานะคะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหิ่งห้อยตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะในสังคมไทยให้ถือว่าให้เกียรติมากที่มีการเอ่ยชื่อแล้วก็ฝากคำถามมายังสื่อมวลชนให้มาถามว่าตัวเองเนี่ยทำงานอะไรนะคะคำตอบที่คุณศรีสุวรรณตอบในจดหมายเปิดผนึกก็คือว่าคุณศรีสุวรรณนั้นเป็นนักกฎหมายของชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศเมื่อมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการใช้อำนาจรัฐหรือว่าเอกชนในพื้นที่ใดๆเนี่ยก็จะมาให้คุณศรีสุวรรณฟ้องคดีให้นะคะก็บอกว่าในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟ้องคดีให้กับชาวบ้านมาแล้ว 3,000 คดีฟ้องเกือบทุกหน่วยงานของรัฐฟ้องทุกรัฐบาลโดยไม่เลือกปฏิบัติคุณศรีสุวรรณยืนยันว่าเป็นคนไม่มีสีมุ่งแต่ผดุงและแสวงหาความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนพวกเขาจึงมีความไว้วางใจแล้วก็มาหาแล้วก็ให้ช่วยเหลือนะคะคุณศรีสุวรรณบอกว่าการทำหน้าที่การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐข้าราชการและนักการเมืองก็ทำในฐานะที่เป็นคนไทยเมื่อพบเห็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือคอร์รัปชันก็ต้องทำในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็การยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระต่างๆที่มีหน้าที่ไต่สวนหรือตรวจสอบเนี่ยก็เป็นการทำหน้าที่แบบที่นายกเคยบอกกับคนไทยให้ช่วยกันปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่และการคอร์รัปชันมิใช่หรือนะคะแล้วก็ลงท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ว่ายังคงรักและเคารพนายกรัฐมนตรีเสมอเพราะว่าเป็นไอดอลเป็นไอดอลแล้วก็เขียนออกมาได้ฟังดูแล้วแบบคุณศรีสุวรรณเป็นคนแบบดีมากเลยเนี่ยครับก็ดูไม่ได้ว่าอะไรคุณศรีสุวรรณแต่ว่าเหมือนว่าสิ่งที่คุณอธิบายเกี่ยวกับบทบาทที่ผ่านมานี่คือสุดยอดเลยนะครับก็คุณศรีสุวรรณก็บอกเป็นไอดอลใช่ไหมฮะไม่มีสีด้วยมีแต่นะฮะเพราะคุณศรีสุวรรณเปิดเผยในช่วงตอนท้ายด้วยว่าก่อนหน้านี้มีคนใกล้ชิดซึ่งมีชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณศรีสุวรรณมีอาชีพเป็นคนงานขับรถตู้นะฮะรับส่งนักท่องเที่ยวแต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาถูกทหารเชิญตัวไปเข้าค่ายไปนอนอยู่ 1-2 คืนซึ่งทหารไม่ได้ถามอะไรเลยถามแต่เรื่องของคุณศรีสุวรรณว่าเป็นคนอย่างไรมีอาชีพอะไรซึ่งก็ตอบทุกอย่างแล้วก็เขาก็ยินดีมาจะพามาหาคุณศรีสุวรรณที่บ้านก็เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่นายกจะออกมาพูดไม่กี่วันโอ้งั้นแสดงว่าเขากำลังฟ้องให้เราเห็นว่าที่เขาโดนอยู่เขาโดนเล่นอยู่แต่ว่ายังไม่โดยตรงคือตัวเขาเองยังไม่โดนแต่ว่าคุณศรีสุวรรณโดนปรับทัศนคติไปแล้วนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าปรับไม่สำเร็จคือถ้าปรับไม่สำเร็จเนี่ยคงจะไม่ยื่นอะไรเยอะขนาดนี้แต่ว่าเมื่อก่อนผมก็เคยว่าคุณศรีสุวรรณนะเพราะว่าเขายื่นทุกเรื่องจริงๆอ่ะครับคือแต่ว่าในบางอารมณ์บางครั้งบทบาทอย่างเงี้ยมันสำคัญแบบเป็น agent of change เป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบที่เป็นหัวก็เรียกว่าไม่กลัวใครอ่ะแล้วคนอย่างเงี้ยมีไว้บ้างดีในประเทศไทยครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเยอะไงหมายถึงว่าฟ้องทุกเรื่องก็เลยเดี๋ยวก็ไปเรื่องสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวก็ไปเรื่องร่างรัฐธรรมนูญคนก็เลยอาจจะแบบดูไม่ให้น้ำหนักมากแต่ว่าบางเรื่องที่แหลมคมจริงๆก็ควรจะต้องมีคนแบบนี้เพราะไม่งั้นก็ไม่มีใครกล้าทำค่ะอีกองค์กรนึงที่ออกมาเรียกร้องในประเด็นของบุตรชายปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็คือองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะก็มีความเห็นนะคะต่อกรณีครอบครัวของพลเอกปรีชาจันโอชาที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมนะคะบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบติดตามให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนและรวดเร็วการตรวจสอบต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายโดยไม่มีการก้าวก่ายหรือครอบงำประเด็นที่สองก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีกรัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายเรื่องประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารจัดการโครงการต่างๆทั้งนี้เพราะว่าระบบอุปถัมภ์หรือว่าการเอื้อประโยชน์ต่อคนใกล้ชิดเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันค่ะครับมีอีกท่านฮะคุณวีระสมความคิดนะฮะอันนี้เป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะฮะก็พูดถึงกรณีนี้ว่าเรื่องนี้หากปปชไม่ชี้มูลความผิดพลเอกปรีชาปปชก็อาจจะต้องตกเป็นจำเลยเสียเองนะครับโดยคุณวีระเนี่ยยกคดีเรื่องของ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์นะครเมื่อวันที่10กันยายนปี56ที่ปปช.เคยชี้มูล
ความผิดอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทรธิราชเนี่ยนะเอารถยนต์และทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์ไปใช้ในงานแต่งงานของบุตรสาวแล้วปปช.ชี้มูลว่ากระทำการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจโดยทุจริตนะฮะและศาลอาญาก็มีคำพิพากษาในคดีนี้ว่าจำเลยทุจริตต่อหน้าที่จริงพิพากษาจำคุก5ปีก็เตือนปปช.ว่าในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะว่าถ้าไม่ทำคดีนี้ก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าปปช.กำลังทำคดีนี้อยู่นะถ้าคุณฟังทั้งพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ถ้าไปฟังคุณพิสิทธิ์วีระรัชโรภาสผู้ว่าสตง.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ก็บอกว่าปปช.ทำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นสตง.เนี่ยยังไม่ควรที่จะเข้าไปไม่งั้นมันจะซ้ำซ้อนกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าปปช.ไม่ได้ทำแต่ว่าเขายังไม่ได้ถึงเรื่องนี้เข้าระบบแล้วยังไม่ได้มีตั้งอนุกรรมการขึ้นมาต้องใช้เวลาเรื่องนี้นะครับผมถามคุณชูวัฒน์นิดหนึ่งมันมีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าปปท.เนี่ยครับตอนนี้เป็นตรวจสอบภายในของข้าราชการไม่แต่ว่าทำไมอันนี้ไม่ไปลงที่ปปท.เพราะว่าผมเข้าใจว่าปปช.เนี่ยเป็นข้าราชการระดับผู้ใหญ่แล้วก็ข้าราชการการเมืองแต่ว่าในระดับแม่ทัพภาคเนี่ยผมแค่ตั้งข้อสังเกตว่ามันน่าจะไปลงที่ปปท.หรือเปล่าน่าตามหลักก็ลงที่ปปท.ได้เพราะว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะแต่ว่าปปช.หยิบได้ทุกเรื่องอ๋อโอเคปปช.หยิบได้ทุกเรื่องปปช.มีอำนาจกว้างขวางกว่าคือปปช.เนี่ยเป็นองค์กรที่จริงๆแล้วถ้าคุณมองประเทศไทยในภาพใหญ่เนี่ยคุณดวงพรเป็นองค์กรที่ควรที่จะได้รับการตรวจสอบเพราะว่าอำนาจปปช.ในทุกวันนี้เนี่ยมหาศาลมหาศาลคือหมายความว่าการชี้มูลความผิดทั้งๆที่คนผิดหรือยังไม่ผิดเนี่ยนะฮะชี้มูลความผิดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยหลุดได้เลยนะฮะทั้งคณะคือชี้มูลความผิดนายกไปได้เลยตอนนี้ร้ายกว่านั้นอีกฮะไม่ต้องชี้มูลฮะแค่เตือนกรณีจำนำข้าวเนี่ยแค่เตือนคำเตือนเนี่ยของปปช.ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมว่าคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งเลือกตั้งนิยมเนี่ยมีมาโดยตลอดก็คือว่าเมื่อปปช.มีอำนาจขนาดนี้เนี่ยใครจะมานั่งดูว่าการทำงานของปปช.มันโปร่งใสแล้วมันแฟร์ต่อฝ่ายอื่นๆที่โดนตรวจสอบเพราะว่านี่เป็นอเจนดาใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยที่จะต้องมานั่งคิดกันในการสร้างประชาธิปไตยในอนาคตแต่ว่าปปช.นี่เขาก็มีการประเมินหน่วยงานต่างๆเหมือนกันซึ่งอันนี้นะคะดีนะฮะที่ผลการประเมินออกมาเนี่ยก็ปปช.ไม่ได้อยู่อันดับต้นๆปปช.เนี่ยไม่คือตกอ่ะคืออันเนี้ยข่าวไม่ได้ตกธรรมดา100ของ115คือข่าวนี้ฟังแล้วแบบมันโดนเหลือเกินไงเพราะเขาปปช.เขาแถลงเองนะใช่คือพนักงานปปช.เนี่ยเขาได้เผยแพร่เอกสารเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะคะประจำปีงบประมาณ2559เนี่ยมีหน่วยงานที่ปปช.นะคะเขาไปประเมิน115แห่งมาดูว่าดัชนีที่เขาใช้ประเมินเนี่ยมันมี5ด้านด้วยกันอันแรกก็คือความโปร่งใสความรับผิดชอบการปลอดทุจริตวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็คุณธรรมในการมอบหมายงานนี่คือ5ประเด็นหลักที่นำมาสู่การประเมินจัดอันดับว่าอะไรอันดับ1อันใดอันดับบ้วยคุณธรรมในการมอบหมายงานชอบประโยคนี้มากดู10อันดับก่อนนะคะหน่วยงานที่ได้ประเมินสูงสุดอัน10อันดับแรกนะคะธนาคารอันดับแรกคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะอันดับที่2คือธนาคารอาคารสงเคราะห์อันดับ3บริษัทไปรษณีย์ไทยอันดับที่4ก็คือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อันดับ5การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอันดับ6การไฟฟ้านครหลวงอันดับ7สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอันดับ8สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอันดับ9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันดับ10โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สังเกตดูส่วนใหญ่10อันดับแรกอะเป็นหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เรียกว่าต้องไปทำงานกับคือกึ่งเอกชนอะใช่พูดง่ายว่ามีระบบอะไรเข้ามาดูใช่แต่ว่า10ไอ้หลักเกณฑ์ทั้งหมดที่เมื่อกี้คุณตวงพรอ่านไป5ด้านเนี่ยคนที่กำหนดเนี่ยคือปปช.เองนะค่ะเรื่องความโปร่งใสเนี่ยคุณปื้มให้เท่าไหร่ก็ครับโปร่งใสนะโอเคนะความรับผิดชอบการปลอดทุจริตนี่โอเคนะฮะว่าทำองค์กรนี้ยังสงสัยอยู่แต่คุณธรรมในการมอบหมายงานอย่างให้คุณสุภาผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ปปช.สอบตกตรงไหนแต่ว่าปปช.เนี่ยประเมินมาก็ได้แค่70ใช่ไหมฮะก็คืออยู่ที่อันดับ100 100จาก115จาก113ก่อนคือรั้งท้ายครับซึ่งอันนี้ก็ต้องชื่นชมปปช.นะคือเขาไม่โกงผลตัวเองคือนึกออกไหมเขาไม่โกงคือเขามีความละอายมากเขาสุจริตมากในการบอกว่าฉันยังไม่เก่งยังไม่ได้ยังไม่ดีพอสุจริตคือสามารถที่จะทำผลให้ไปอยู่กลางๆก็ได้
คือครึ่งอ่ะ115ก็ตัวเองเป็นคนประกาศเองหรือไม่ประกาศก็ได้แต่ก็ประกาศออกมาไม่แต่ผมพูดในวันนั้นผมทำโควตกราฟิกโควตให้แชร์เนี่ยก่อนในเวกัพเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยเต็มๆมาเมื่อไหร่เนี่ยองค์กรอย่างปปช.เนี่ยควรจะมีหรือไม่ไม่คือนี่ผมไม่มีใครพูดอย่างนี้นะคือแต่ว่าคุณไม่ได้ยินเพื่อไทยเสื้อแดงพูดขนาดนี้นะแต่ผมก็เลยบอกว่าอำนาจที่มีอยู่เนี่ยเทียบกับแรงกิ้งกันเนี้ยมันไปได้กันได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะเอออำนาจที่มีอยู่ระดับนี้เนี่ยมันต้องขึ้นอันดับหนึ่งมันต้องอันดับหนึ่งถ้าคุณจะมีอำนาจขนาดชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลแต่ปปช.ต้องมีอยู่นะฮะเพียงแต่การเชื่อมโยงกับประชาชนต้องมีเพื่อจะได้สร้างความชอบธรรมสูงการตรวจสอบต้องง่ายกว่านี้ต้องให้ประชาชนตรวจสอบได้ง่ายกว่านี้หรือว่าเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสกว่านี้ทุกวันนี้ไปจดไปคัดลอกบัญชีทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยยังแก้ไม่ได้แล้วก้าวไก่งานด้านบริหารอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลยแล้วก็ไม่ควรจะเขียนไว้ชัดถึงบทบาทว่าต้องตรวจสอบทุจริตไงคอร์รัปชันแล้วผมคิดว่าในอนาคตเผลอๆถึงขั้นเนี่ยมันจะไปถึงขั้นที่เราวิจารณ์ปปช.อย่างเงี้ยไม่ได้มันจะมีวันนึงที่จะมีหมิ่นปปช.ใช่มั้ยมันจะมีเรื่องหมิ่นปปช.คุณรอดูสิทีนี้ไปดูฝรั่งเขามองปปช.ดีกว่าปปช.มองตัวเองเนี่ยยัง100 115นะฝรั่งมองยังไงนะฮะเพิร์กนะฮะคือที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นองค์กรเอกชนที่เขาใช้กันในการจัดอันดับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในเอเชียนะฮะเขาจัดอันดับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันในเอเชียเมื่อปี57นะฮะจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการในระดับกลางและระดับอาวุโสจำนวน 1,833 คนที่เป็นชาวต่างชาติทำงานในเอเชียพบว่าปปช.ของไทยเนี่ยติดอันดับสุดท้ายใน12องค์กรหลักในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศในเอเชียคือพูดง่ายๆมี12ประเทศเนี่ยบวยสุดปปช.ไทยเนี่ยอันนี้คุณชูวัฒน์ไปตั้งใจหาข่าวนี้มาใช่ไหมฮะทีมงานฮะ อันนี้โดนทั้งแก๊งเนี่ยโอ้นี่ลังท้ายเลยนะผมไม่อยากซ้ำเติมละฮะก็ถูกประเมินอยู่ในกลุ่มบูอ่ะบีเดียวกันโอซึ่งเป็นคำที่เขาหมายความว่าโหไล่ไม่ต้องในข่าวไม่เหมือนกันนะฮะคืออันนี้เพิร์กนะเพิร์กเพิร์กรายงานดังกล่าวระบุว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดนะฮะแต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในไทยถูกใช้ในทางการเมืองมากที่สุดนี่เพิร์กนะฮะอันนี้เจ๋งมากฮะอันนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่หลายฝ่ายได้คิดได้พูดถึงแต่ว่าไม่กล้าที่จะชี้ให้เห็นว่ามันเหมือนกับว่าไม่มีองค์กรระหว่างประเทศมาแบ็คข้อมูลฮะกล่าวคือเขาบอกในรายงานบอกด้วยว่าคือปปช.ทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ช่วยเหลือรัฐบาลเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองสุดยอดนี่เพิร์กฮะนี่เพิร์กฮะคุณตวงพรสิ่งที่เพิร์กชี้ให้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนนั่งคิดอยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดแต่ผมบังเอิญผมเป็นคนหนึ่งที่พูดประเด็นนี้คือว่าคุณชูวัฒน์นั่นหมายความว่าประเทศไทยไม่ได้ถูกจีรคอร์รัปชันเท่ากับที่มันถูกวาดภาพไปเห็นว่าเป็นปีศาจที่เลวร้ายที่สุดโอ้โหฝรั่งเขามองอย่างนี้จากการสำรวจ 1,833 คนในระดับผู้บริหารนะฮะ wow. ตอนท้ายของรายงานบอกว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาปปช.มักจะละเลยคดีคอร์รัปชันร้ายแรงอื่นๆทำให้อคตินี้บั่นทอนความน่าเชื่อถือที่มีต่อปปช.และไม่ได้ทำหน้าที่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากนักว้าวค่ะเราจะพักกันสักครู่เดียวนะคะหลังเคารพธงชาติยังมีอีกหลายประเด็นให้ต้องติดตามกันต่อค่ะนาฬิกากามินตัวช่วยในการพัฒนาสุขภาพที่ดีของคุณฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตAmnesty International เปิดรายงานการซ้อมทรมานหลังรัฐประหารพบ74กรณีเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ควบคุมบุคคลอย่างปิดลับด้านคสช.ยืนยันไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมทรมานตามรายงานฉบับนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมอบอำนาจทนายความยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทบทวนขั้นตอนออกคำสั่งเรียกเงินชดเชยโครงการรับจำนำข้าวหลังพบว่าหลายขั้นตอนขัดแย้งกับกฎหมายก
ก่อนที่จะไล่เรียงประเด็นหลักนะคะตามเฮดไลน์ที่ดิฉันอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาดูข่าวที่มีการแชร์มากที่สุดหน้าเว็บไซต์ของ Voice TV ก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเตือนนักข่าวนะคะใครที่ชอบด่าผมให้ระวังตัวขู่มีกล้องวงจรปิดในห้องสื่อก็มีนักข่าวหลายคนบอกว่ารังนกกระจอกทั้ง3รังในทำเนียบรัฐบาลนี่เงียบกว่าปกตินะรังนกกระจอกเนี่ยเป็นนกกระจอกไม่ได้แล้วนะฮะคุยกันไม่ได้เพราะว่ามี CCTV แต่ท่านพูดเชิงตลกเป็นมุกเฉยๆอย่าไปจริงจังวันนั้นผมฟังสาวใบแล้วไม่ใช่จริงจังจอกล้อกันนักข่าวฮะหยอกล้อกันมาตลอด2ปีคือจริงแล้วแต่ว่าถ้าด่านายกบนจอทีวีอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้รู้กันค่ะครับข่าวที่2ฮะวิษณุฟันธงใช้บ้านพักข้าราชการตั้งบริษัทได้นะก็คนแชร์กันมากทีเดียวมันทำได้ถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยให้อนุญาตครับปกติจดทะเบียนการค้าก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะข่าวที่3เป็นเรื่องรวยเละล้มจำนำข้าวแต่รัฐแจกเงินชาวนา250บาทต่อเดือนต่อคนวันนั้นเราคุยอาจารย์ศิโรจน์ไงอาจารย์ศิโรจน์บอกว่าจริงๆแล้วแจกเงินชาวนาในรอบนี้เนี่ยผมบอกว่าแจกเงินชาวนาในรอบนี้ก็ขาดทุนทำไมไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่าที่แจกตอนนี้จริงๆแล้วมันน้อยแล้วแต่ว่าจำนำข้าวเนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วก็พอถึงเวลาริบซับก็เยอะครับนำมาสู่เฮดไลน์นั้นแจกเงินมันก็ได้แต่เงินใช่ไหมฮะแต่แจกจำนำข้าวนี่มันได้เปลี่ยนอาชีพนะได้ลงทุนได้เปลี่ยนได้ยกระดับชีวิตนี่คุณชูวัฒน์ยังคิดจะทำจำนำข้าวอีกไงเนี่ยโดนขนาดเนี้ยคุณยิ่งรักไม่ได้โดนทุจริตนะฮะโดนละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับข่าวที่4ครับเป็นศาลฎีกาสั่งจำคุก2ปีชวนนท์หมิ่นสุรพงษ์เอื้อประโยชน์กัมพูชาแต่ว่านี้รอลงอาญานะฮะยังไม่นอนคุกค่ะส่วนหน้าเว็บไซต์นะคะของ Voice TV นั้นก็เรื่องแรกที่ เราหยิบยกมาวันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการจัดอันดับสำนักงานปปช.ที่เพิร์กจัดอันดับไปเมื่อสักครู่นะคะส่วนไทยรัฐนะคะ6อำเภอของอยุธยาตอนนี้เข้าเขตภัยพิบัติแล้วระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะมติชนนะคะปิดตำนานปาร์คไนเลอร์นะคะโอ้โหหมื่นล้านเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทุ่มหมื่นล้านซื้อเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนี่ก็ร่ำรวยมากแต่ว่าผมตอนแรกผมเห็นข่าวนี้ตอนแรกผมรู้สึกสงสารเนี่ยว่าเนี่ยโอ้โหเจ้าของเก่าเขาขายนี้ปิดตำนานแต่เห็นตัวเลขขายแล้วไม่สงสารแล้วแต่ก็เป็นที่ดินใหญ่นะฮะที่ดินใหญ่ปาร์คไนเลอร์เข้าไปนี่เป็นสวนเป็นอะไรหมื่นกว่าล้านนะโอ้โหแต่เขาคงไม่ได้ไปทำโรงพยาบาลใช่ไหมฮะไม่รู้ก็ทำอะไรก็ได้ไงก็ทำอะไรก็ได้ทำสตูดิโอทีวียังได้เลยแต่ว่ามันปิดตำนานเยอะเมื่อวานนี้พลอยแกมเพชรก็ปิดตำนานค่ะส่วนกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินมอบผ้ายันให้กำลังใจปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับอันนี้คุณพิสิทธิ์แกก็จะมาสายนี้ค่ะมีคำถามประจำเมื่อคืนนะฮะประจำกลางคืนนะคำถามในคิดตอนกลางคืนแล้วก็ให้คนเข้ามาคอมเมนต์ตอนกลางคืนกันแล้วก็นำเสนอในเช้าวันนี้ท่านคิดว่าตั้งบริษัทในค่ายทหารเราไม่ได้ถามว่าทำได้หรือไม่ได้นะฮะเราถามว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันก็มีอยู่เยอะนะฮะบอกว่าโอ้มีคนบอกว่าแสดงสปิริตนะให้ลาออกแต่ว่าจริงแล้วพลเอกปรีชามาอยู่ในตำแหน่งปลัดแล้วนะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็บ้านเช่ากับบ้านของหลวงไม่เหมือนกันนะบ้านเช่าเอกชนเป็นเจ้าของจะจดทะเบียนบริษัทยังต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านแต่บ้านพักทหารเป็นภาษีประชาชนมีผู้บังคับการค่ายทำหน้าที่ดูแลแต่ก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเจ้าของที่แท้จริงก็คือประชาชนอันนี้เขาให้ความคิดน่าสนใจคุณคณิษฐาค่ะนะหลายคอมเมนต์ก็น่าสนใจเหมือนกันครับหลายคอมเมนต์เขาอ่านไม่ได้ครับแต่อิสรานี่คือเกาะเรื่องนี้ในแบบที่ยอมรับจริงนะครับเขาไม่ปล่อยเรื่องนี้นะรายละเอียดยังมีเกี่ยวบริษัทที่2เลยมาซูมิอะไรเนี่ยใช่ค่ะนะฮะเขาก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฮะเขาก็ตรวจสอบหมดนี่ๆโทษทีฮะคุณตู่พอมันเชื่อมไปถึงเรื่องต่อไปแต่ผมให้ดูภาพเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกปรีชาเนี่ยอำลาตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผมแค่เราแค่นั่งลองคิดดูว่าการสนทนาระหว่างพี่ชายกับน้องชายเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคงมีหลายเรื่องที่น่าคุยกันเอ๊ะพลเอกปรีชาถ้าเกิดว่าเกษียณจากตำแหน่งปลัดกลาโหมไปแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นอยู่ไหมฮะต้องไปตรวจดูไม่น่าจะมีแต่ว่าสมาชิกอะไรเดี๋ยวต้องดูนิดนึงแต่ว่านี่ฮะแอมเนสตี้สนชท่านเป็นสนชด้วยใช่ค่ะท่านเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ว่าผมยอมรับว่าเนชั่นเป็นเล่มเดียวที่ให้อันนี้อยู่หน้าหนึ่งเต็มๆนะแอมเนสตี้รีพอร์ตออนทอร์เจอร์โดนบล็อกใช่ค่ะมาดูเหตุผลกันนะคะจริงๆแล้วก็เป็นงานใหญ่ทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่า Amnesty เนี่ยนะคะสำนักงานใหญ่สำนักงานเลขาธิการใหญ่ Amnesty International ของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเดิมเขาจะมีการเรียกว่าจัดงาน
พื่อจะแถลงเปิดรายงานการซ้อมทรมานในประเทศไทยนะคะจะเป็นหัวข้อการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายภายในประเทศไทยจะมีผู้บรรยาย3คนคนแรกก็คือนายเรือรองเมลองรักษาการผู้แทนข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนที่2คือนายราเฟนดี้จามินผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลคนที่3ก็คือนายยูบอลจินบานนักวิจัยจากแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจัดงานเนี่ยเจ้าหน้าที่สันติบาลและเจ้าหน้าที่จากกรมแรงงานมาพูดคุยกับผู้จัดงานบอกว่าผู้บรรยายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของแอมเนสตี้จากสหราชอาณาจักร2คนไม่มีใบอนุญาตทำงานโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้จัดงานแต่ถ้ากิจกรรมยังดำเนินต่อไปเนี่ยผู้บรรยายอาจถูกดำเนินคดีในกฎหมายแรงงานของไทยได้กฎหมายแรงงานไทยคือไม่มีใบอนุญาตไม่มี work permit มาถลงแถลงอะไรแถวนี้ไปแล้วเขาก็ยอมถอยให้ตำรวจนะพอตำรวจมาก็คือบอกโอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลงในเว็บแทนครับก็ข่าวก็เผยแพร่ไปนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักก็รายงานเรื่องรายงานฉบับนี้ว่ารายงานการซ้อมทรมานของไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนลงเนื้อหาค่ะมาฟังความเห็นของนักวิจัยจาก Amnesty International นะคะก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่ยินดีที่จะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นและเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำรายงานนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อต่อต้านหรือว่าโจมตีประเทศไทยเพียงการศึกษาข้อมูลแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเข้าใจสถานการณ์การซ้อมทรมานที่ถูกต้องเดี๋ยวลองฟังเสียงของนักวิจัยจากAmnesty International ค่ะ The report has substantive evidence of what is happening. There's interviews, there's documents, medical documents, legal documents. There is a lot of consistency between victims within the South, in Bangkok and elsewhere. There's a lot of consistency. For instance, we conducted aresearch into torture in the South in 2008. There's a lot of consistency between what we had then and what we have now. There is consistency with reports of other human rights NGOs, and it is acknowledged in the documents that we have. But again, we're very happy to talk to the government directly, not only about our findings, but also about how to get out of the situation.คุณจวัตรายงานชิ้นนี้เนี่ยฉบับเต็มอยู่ในเว็บไซต์ของ Amnesty International Thailand ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเขาได้กล่าวอ้างถึงข้อมูลที่เขาได้จากผู้ที่ถูกทรมานโดยผู้ที่กล่าวหาว่าถูกทรมานเนี่ยเกือบทั้งหมดอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีผมอธิบายบางข้อยกตัวอย่างมีคนนึงที่มีชื่อว่าไฟซาลซึ่งเป็นชื่อสมมุติเนี่ยชายหนุ่มอายุเกือบ30ปีเขาถูกจับกุมในปี2558ในช่วงปลายปีแล้วเขาก็บอกว่าพวกเขาบอกให้ผมดูภาพถ่ายแล้วบอกว่าใช่ตัวผมหรือไม่ผมบอกว่าไม่พวกเขาก็ถามอีกนะพอผมปฏิเสธเป็นครั้งที่3เนี่ยก็เลยโดนเตะนะฮะจากนั้นเนี่ยเอากุญแจมือมาใส่โดยไพ่มือไปที่ด้านหลังแล้วก็ผ้ามารัดคอจากข้างหลังแล้วก็ถามว่าแกเป็นคนทำความผิดนี้ใช่หรือไม่นะตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่อยู่6คนนะเพราะว่าพอคนนี้เขาบอกว่าทำท่าจะขาดลมหายใจเนี่ยพวกเขาก็หยุดนะแล้วเขาก็เล่าต่อว่าจากนั้นก็เริ่มทำซ้ำอีกพวกเขาก็ทำแบบนี้3ครั้งแล้วคนนี้เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาต้องตายแน่จากนั้นพวกนี้ก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมหัวเขารัดด้วยผ้าไว้ด้านหลังแล้วก็ตบแล้วก็เตะนะแล้วก็จนเกือบหายใจไม่ออกล่ะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำคืออันนี้คือสิ่งที่คนนี้เล่าให้ Amnesty ฟังในรายงานนี้ครับในรายงานของ Amnesty เนี่ยพูดถึงวัฒนธรรมการซ้อมทรมานบอกว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมไปเลยนะฮะแล้วก็พูดง่ายๆว่าในการเผยแพร่รายงานของ Amnesty คราวนี้เนี่ยใช้ชื่อการจัดงานว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องที่เขาหยิบคำพูดของนักโทษบางคนมาก็คือบังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้คือพูดง่ายว่าคำสั่งแบบนี้นี่แหละเป็นต้นเหตุของการซ้อมทรมานบังคับให้มันพูดให้ได้ภายในพรุ่งนี้เนี่ยความหมายเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของการซ้อมทรมานครับmake him speak by tomorrow ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือต้องเอาข้อมูลออกมาได้เอาคำสารภาพหรือเอาอะไรออกมาได้สักอย่างครับแล้วก็มีการพูดกันถึงว่ามีการใช้ไฟฟ้าไปช็อตอวัยวะเพศมีการทำ water boarding แบบที่เอาน้ำรดอยู่บนหัวเอาถุงคลุมใช้ถุงพลาสติก
คุมไม่ให้มีอากาศหายใจบีบคออะไรเงี้ย74กรณีนี้ที่ Amnesty เอามาแถลงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงปี57ถึงปี58นะคะและหลังจากที่การจัดกิจกรรมเนี่ยที่ไม่ได้ดำเนินการเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สันติบาลไปบอกว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยไม่มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะคะทาง Amnesty International เขามีการออกแถลงการบอกว่าทางการไทยควรต้องแก้ปัญหาเรื่องการทรมานไม่ใช่ให้นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนมาทำงานแทนที่จะขู่ด้วยการจับกุมและดำเนินคดีพวกเขาควรที่จะนำตัวผู้ที่ทำการซ้อมทรมานมารับผิดมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่การออกมาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนถูกทำให้เป็นอาชญากรรมขณะที่การทรมานกลับลอยนวลพ้นผิดอันนี้เป็นถ้อยแถลงของผู้อำนวยการอาวุโสนะคะของ Amnesty International ครับคุณยูวาวนะฮะซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่จะมีกำหนดการที่จะขึ้นแถลงด้วยเนี่ยบอกว่ามีการคือรัฐบาลไทยเนี่ยอ้างว่ามีความพยายามในการแก้ปัญหาการซ้อมทรมานอย่างจริงจังแต่ในทางปฏิบัติกับมีการปล่อยปะละเมอละเลยโดยมีเครื่องมือคือกฎหมายนะฮะคือเขาบอกเลยว่ามีโดยมีเครื่องมือกฎหมายคือกฎหมายมันมีช่องโหว่พูดง่ายนะฮะอย่างไรก็ตามนะอันนี้ต้องแฟร์กับรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลผ่านครม.ไปแล้วเรื่องนี้เข้าไปที่สนช.แล้วกฎหมายการต่อต้านการซ้อมทรมานแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วมันมีเวทีที่ท่านนายกได้พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งท่านไม่ได้พูดถึงรายงานชิ้นนี้นะแต่ว่ามันเข้ามาในบริบทเดียวกันโดยที่ท่านพูดถึงว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องดูแลประเทศชาติได้มีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ในขณะเดียวกันมีพวกที่ไม่ยอมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องการเคลื่อนไหวไปถึงจุดที่ตัวเองนั้นติดคุกจะได้ไปฟ้องต่างชาติได้ใช่เดี๋ยวเรามีเสียงนี่อันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันว่าตอนนี้ตกลงแล้วมันคือต่างฝ่ายก็ต่างมองว่าอีกฝ่ายนั้นไม่หยุดไม่เข้าใจค่ะค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการใช้กฎหมายพิเศษซึ่งท่านบอกว่าใช้เฉพาะเรื่องของความมั่นคงเท่านั้นค่ะเห็นว่าคนที่เขาไม่เดือดร้อนเยอะแยะไปแต่คนเดือดร้อนมีไม่กี่คนนะเพราะว่าชอบขัดขืนฝ่าฝืนหลีกเลี่ยงอายุรอเวลาแล้วก็โยนมาว่ารัฐบาลไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผมถามถ้าผมละเมิดขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้คนจะให้ผมยืนอยู่ถึงวันนี้ไหมล่ะคนในประเทศนะเพราะนั้นหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับผมให้อภัยมาโดยตลอดหลายครั้งแล้วทุกครั้งแต่เขาพยายามจะให้ถูกดำเนินคดีให้ได้เพื่อจะไปฟ้องชาวโลกนั่นแหละคือสิ่งนโยบายที่ฝ่ายนั้นเขาทำอยู่วันนี้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเอานะฮะมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะในมุมของทางภาครัฐคือเขามองว่ามันมีฝ่ายที่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ไปฟ้องชาวโลกแล้วก็พอชาวโลกได้รับการฟ้องมันก็เป็นรายงานออกมาอย่างเงี้ยครับนะฮะแต่ว่าในกรณีของประเทศอื่นๆเนี่ยที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปล่อยให้รายงานอย่างเงี้ยออกมาแถลงข่าวแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็รัฐก็ต้องมาแก้เกมด้วยการชี้แจงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเกิดขึ้นก็ดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำครับแล้วก็ไปตรวจสอบแต่ว่าที่ถ้าปิดปากคนแถลงข่าวเลยอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ทำกันเพราะอเมริกาก็โดน AI แฉหลายเรื่องโดนหนักเหมือนกันหนักกว่าบ้านเราแล้วก็ปล่อยให้แถลงกันแหละแต่ถึงเวลาเขาก็ชี้แจงตอบโต้ครับแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการพยายามปิดปากให้เรื่องนี้มันไม่มีเนี่ยนะมันมีมาตลอดใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็คือรายงานของมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมก็โดน3คน NGO โดนกลมน.ภาค4ฟ้องหมิ่นประมาทวันคราวนี้ก็โดนเรื่อง Work Permit เรื่องใบอนุญาตทำงานของแรงงานของคนต่างประเทศนั้นมันก็เลยทำให้ภาพออกไปเรื่องการซ้อมทรมานก็ยังมีอยู่พร้อมๆกับการปิดปากไม่ให้มีเรื่องนี้ฟ้องชาวโลกเกิดขึ้นมันก็เลยยิ่งทำให้ภาพประเทศไทยเนี่ยเสียหายแล้วก็เมื่อวานพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกพูดเหมือนกันว่ามีข้อสังเกตต่อรายงานของ Amnesty ว่าเนื้อหาเนี่ยจะออกมาในลักษณะคล้ายคลึงกันมีการกล่าวอ้างวิธีการซ้อมทรมานแต่ไม่ระบุหรือยืนยันแหล่งที่มาซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่ารายงานแบบนี้เนี่ยเขาไม่ระบุแหล่งที่มาเขาระบุเป็นนามแฝงแต่เขารู้ว่าคนนั้นคือใครเพราะเขาไม่ระบุเพื่อจะได้ปกป้องแหล่งข่าวก็นี่ใช่ก็คือว่าเขาต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นถ้ารู้กันว่าคนนั้นที่เอาข้อมูลมาแฉเนี่ยคือใครคนนั้นเขาก็กลัวเขาจะโดนอีกไงใช่นี่คือประเด็นไงเพราะว่าเขาเลยต้องระบุได้แค่นี้ถ้าติดตามข่าวนะคะจากน่าจะเป็นศูนย์ข่าวอิสราก็เคยเปิดเผยวิธีการที่เขาเข้าไปเอาข้อมูลเนี่ยมันยากมากนะใช่ผู้สื่อข่าวก็ทำแบบนี้ในกรณีที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะบันทึกเทปไว้แต่เขาจะไม่เปิดเผยเทปนั้นใช่ไหมเป็นดีฟโทสแบบนั้นคือห้ามพูดเลยห้ามเปิดเผยแหล่งข่าวเพราะเป็นจรรยาบรรณเขาอันรายงานลักษณะนี้ก็เหมือนการจะไม่เปิดเผยแหล่งข่าวอย่างไรก็ตามกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องต่อต้านการซ้อมทรมานเนี่ยมันจะทำได้ด้วยการ
ต้องกำหนดให้ศาลไม่รับวินิจฉัยหรือไม่รับหลักฐานที่มาจากการซ้อมทรมานเพราะถ้าเกิดรับหลักฐานนั้นหรือยอมพิจารณาหลักฐานที่มาจากการซ้อมทรมานเนี่ยมันก็จะเกิดการซ้อมทรมานเกิดขึ้นและ Amnesty เขาก็ชี้เห็นได้ว่าคำสั่งคสช.หลายคำสั่งเนี่ยมันมีผลสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการทรมานได้ยกตัวอย่างการที่คุณสามารถควบคุมตัวได้คนได้7วันในที่ลับครับนะโดยที่อะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครทราบอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่จริงใช่แล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคำสั่งที่เปิดโอกาสให้ทางกฎหมายสามารถทำสิ่งนั้นได้แล้วไม่มีใครว่าอะไรเพราะนั้นเขาจะไปมองที่ระบบไงว่าคุณจะต้องไม่มีการควบคุมไป7วันโดยไม่บอกใครคุณต้องระบุสถานที่คุณจะต้องไม่รับพิจารณาหลักฐานที่มาจากการซ้อมทรมานเขาจะมองที่ระบบเลยเขาไม่ได้มองที่เจตนาคือถามว่าแอมเนสตี้รู้ไหมว่าเจตนาพลเอกประยุทธ์เจตนาคุณวินไทยไม่อยากให้มีการซ้อมทรมานรู้แต่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเขาสนใจที่ระบบมันเอื้อให้เกิดการซ้อมทรมานหรือไม่แล้วเขาเชื่อเลยว่าแก้ได้จากคำสั่งจากข้างบนเนี่ยแก้ได้คำสั่งจากรัฐบาลและคสช.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยครับค่ะยังไงไปติดตามอ่านรายงานของ Amnesty กันได้นะคะมีทั้งฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นอดีตนายกรัฐมนตรีมอบหมายทนายความส่วนตัวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทบทวนรัฐมนตรีเดินทางไปที่ศูนย์บริการประชาชนนะคะเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ทบทวนและวินิจฉัยสั่งการให้สอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบหรือไม่นะคะโดยทนายความเนี่ยบอกว่าการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ผ่านมายังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบนะคะโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องค่าเสียหายในส่วนที่จะให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรับผิดชอบ 20% นั้นยังไม่มีการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนว่าส่วนไหนที่ต้องรับผิดเป็นการแบ่งความรับผิดจากใครใครมีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดบ้างและจะต้องรับผิดอย่างไรเป็นการประเมินโดยภาพรวมที่ยังไม่ถูกระเบียบส่วนที่ระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยขัดต่อกฎบัตรแห่งสหประชาชาติจะร้องเรียนไปที่ต่างประเทศหรือไม่มีฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้เฉพาะอยู่จะดำเนินการทุกช่องทางที่กฎหมายให้สิทธิ์เอาไว้นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงของทนายความของนายกอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะควรจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะฮะซึ่งดำเนินการในกระบวนการทางปกครองต่อไปเหมือนกับคล้ายๆกับของท่านบุญทรงนะซึ่งก็มีการตรวจสอบชัดเจนว่ามีใครต้องรับผิดบ้างนะรับผิดยังไงเท่าไหร่ตรงนี้นะฮะซึ่งในกรณีของท่านก็ไม่ควรจะต้องยกเว้นหรือเลือกปฏิบัติให้แตกต่างไปจากการดำเนินการที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มลามมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วงานหลังจากนี้เนี่ยจะไปอยู่ที่สตช.ในการที่จะดูคดีที่เกี่ยวข้องกับอดีตข้าราชการแล้วก็ข้าราชการแล้วก็อดีตข้าราชการการเมืองว่าเกี่ยวข้องอย่างไรในประเด็นต่างๆทั้งหมดคุณชูวัฒน์มันรวมกันมากกว่า800คดีครับประมาณ850คดีฮะค่ะต้องฟังจะคลุมความเสียหายทั้งหมดคำชี้แจงของอาจารย์วิษณุคือชัดมากว่าโหเยอะนะ800กว่าคดีเนี่ยนะคะค่ะก็มีเขาบอกว่าจริงๆแล้วส่วนเหลืออีก 80% เนี่ยต้องมีคนที่เกี่ยว2กลุ่มก็คือฝ่ายปฏิบัติที่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ตั้งเป็นคดีแล้ว853คดีส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของอตก.แล้วก็อคสแล้วก็ทกสและเอกชนนะจำนวนมากเช่นโรงสีพฤติกรรมเป็นการแจ้งว่าไม่มีข้าวในโกดังแต่ว่าแจ้งว่ามีข้าวหรือการซื้อขายโดยรับจ่ายไม่ถูกต้องโดยเป็นข้อมูลการตรวจสอบมาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐที่มีหม่อมหลวงปนัดดาเดชกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานแล้วก็มีการสอบเพิ่มเติมมาเรื่อยๆจนจำนวนคดีครอบคลุม33จังหวัดนะฮะคืออันนี้มันไปกันใหญ่เป็นไงครับคือตกลงแล้วหลังจากสมมุติว่าหลังจากคุณบุญทรงนะจากคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะจะมีการเอาผิดอีกเหรอมีอีก800กว่าคดีมันขนาดนั้นเลยฮะซึ่งผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนฮะเป็นโรงสีอะไรด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยระดับ800กว่าคดีเนี่ยอย่างน้อยก็ 3-400 เนี่ยต้องมาเป็นของข้าราชการแล้วล่ะใช่มั้ยฮะซึ่งข้าราชการเนี่ยก็คุมตั้งแต่อธิบดีค้าข้าวกขช.อะไรหรือไม่นะคือปปท.เป็นฝ่ายเอาผิดเขาให้สตช.ฮะเพราะเป็นองค์กรบูรณาการองค์กรทุจริตปราบปรามทุจริตต่างๆเนี่ยมาอยู่ในสตช.มติครม.วันที่27เนี่ยมอบใ
สตช.ดูแลเรื่องนี้ร้อยละ80ทั้งหมดเนี่ย800กว่าคดีเนี่ยสตช.จะต้องมานั่งไล่เรียงแล้วก็จะต้องทำให้ทันแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันยิ่งทำให้โครงการเนี้ยหมดความชอบธรรมลงไปในอนาคตหรือเปล่าการที่จะรื้อฟื้นจำนำข้าวในรูปแบบที่พอทำได้แบบที่ไม่ขาดทุนเยอะในราคาที่เหมาะสมเนี่ยคงไม่มีใครกล้าทำคือใครจะไปกล้าทำแล้วเนี่ยใช่เพราะว่าเวลาเอาผิดทีเนี่ยคือต่อให้สมมติว่าไปเลือกตั้งแล้วคุณชูวัตรเสนอนโยบายเนี่ยเข้ามาเนี่ยสั่งข้าราชการให้เซ็นเนี่ยไม่ต้องหวังไม่มีใครเซ็นโครงการนี้อีกตลอดชีวิตนะครับไม่มีแล้วก็มันปัญหาคือโครงการจำนำข้าวเนี่ยคงไม่ได้เกิดอีกตลอดชีวิตอะแต่ว่าโครงการที่ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแล้วข้าราชการเขาจะมีวินิจฉัยยังไงอะถ้าข้างบนเขาสั่งมาคือถ้าเป็นเรื่องถ้าผมเป็นข้าราชการนะอยู่กระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงคลังหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องข้าวแล้วมาเนี่ยไม่เซ็นแล้วฮะครับไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลนะคือมันจะไม่ใช่แค่เรื่องข้าวไงมันเรื่องอื่นด้วยไงใช่สมมติว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปุ๊บต้องการกระตุ้นเฮลิคอปเตอร์มันนี่อย่างแรงคุณอภิสิทธิ์มาถึงจะแจกเช็ค 2,000 ไม่ฮะรัฐบาลข้าราชการไม่ยอมทำเพราะไม่งั้นโดนแน่น้ำมันปาล์มยางพารามันสำปะหลังเนี่ยถ้าแบบอุดหนุนแบบที่ถ้าคุณเป็นข้าราชการแล้วดูว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดทำไปแล้วขาดทุนเนี่ยแล้วเผลอๆวันนึงเนี่ยเดี๋ยวมีรัฐบาลที่เช็คบินย้อนหลังแล้วมันดีลอะไรจะไม่เกิดเลยฮะมันไม่มีใครกล้าเซ็นอะไรอ่ะแล้วในที่สุดคนที่กล้าเซ็นก็อาจจะโดนเอาผิดย้อนหลังได้เหมือนกันมันเป็นหนึ่งในบทเรียนของสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วในทางการเมืองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า800กว่ารายที่โดนคดีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วเขาจะทำอะไรกับรัฐบาลหรือไม่เนี่ยในทางการเมืองมันก็ทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลเสถียรภาพก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมฮะคือข้าราชการก็รู้สึกไม่เป็นธรรมทำยังไงโอ้โหอีกมหาศาลฮะไม่รู้จะอีกกี่กลุ่มคือศัตรูเพียบฮะค่ะเมื่อสักครู่ได้พูดถึงสอตช.ซึ่งได้รับมอบหมายตามมติของคณะรัฐมนตรีนะคะพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรียุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตทั้งหมดเนี่ยนะคะตรวจสอบเจ้าหน้าที่ทั้งระดับนโยบายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวในส่วนความเสียหายอีกร้อยละ80คิดเป็นวงเงินประมาณ 142,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะบอกว่าตรงนี้เนี่ยขอไปศึกษารายละเอียดก่อนโดยจะให้เลขาสอตช.เนี่ยรวบรวมข้อมูลว่าเรื่องข้าวทั้งระบบเนี่ยมีใครที่จะต้องรับผิดชอบบ้างแล้วก็จะทยอยเรียกมาเพราะว่าเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการหาตัวผู้กระทำความผิดนะคะส่วนจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จก่อนที่จะมีการพิจารณาฐานความผิดทางละเมิดภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหรือไม่เนี่ยพลเอกไพบูลย์บอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องนำพิจารณาประกอบด้วยแต่ตอนนี้ขอศึกษาข้อมูลไปก่อนนะคะแต่ก็ได้มีการพูดคุยกับคณะทำงานแล้วละว่ากรอบเวลาที่จะต้องเร่งรีบเนี่ยมันคือจะต้องทำอะไรเป็นลำดับแรกๆบ้างครับแล้วก็มีประเด็นที่กคช.ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอาจจะโดนเอาผิดเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้ดร.วิษณุก็บอกว่าอันนี้ยังไม่ที่ดร.วิษณุไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่าจะมีความคืบหน้าในการเอาผิดอดีตคณะกรรมการคคช.อย่างไรนะครับแต่ว่าก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่กรณีไม่ได้เหมารวมคคช.ทั้งหมดหากคนที่ถูกปปช.ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่ผิดอาจจะไม่มีเหตุที่จะไปรื้อเพราะปปช.ก็เคลียร์แล้วครับเราไม่มีเสียงอาจารย์วิษณุใช่ไหมฮะแต่เมื่อวานอาจารย์วิษณุเนี่ยพูดชัดเจนว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ทุจริตและนโยบายที่ทำก็ไม่ได้ผิดนะฮะเพราะเป็นเรื่องนโยบายแต่ผิดที่ละเว้นเมื่อมีคำเตือนแล้วว่ามีการทุจริตแล้วคุณยิ่งลักษณ์ไปละเว้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยก็เลยไปเรียกค่าเสียหายทางปกครองประเด็นของคุณชวลิตวิชยสุดเนี่ยรักษาการรองเลขาธิการพรรคนะก็ออกมาชี้ว่าผู้ใดทุจริตหรือละเว้นเนี่ยใครที่เป็นคนชี้ว่าทุจริตและละเว้นฝ่ายบริหารเหรอที่เป็นคนชี้ถ้าเกิดคนที่ถูกชี้บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันจะต้องให้ศาลชี้ก่อนใช่ไหมฮะว่าละเว้นมันถึงจะค่อยเรียกค่าเสียหายได้แต่ว่ากระบวนการชี้ตรงนี้ยังไม่มีแต่ฝ่ายบริหารชี้เองนั่นมันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาได้ค่ะเซนส์ของข่าวในวันนี้เนี่ยผมดูอย่างแมเนเจอร์เนี่ยเขาพาดหัวอย่างประเด็นนี้นะคุณตวงพรข้าวลาม853คดีเนี่ยไล่เช็คบินเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็โรงสีเนี่ยผมก็มองว่ามันเพิ่มมันทำให้การที่จะดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์และการริบทรัพย์เนี่ยดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีวาทกรรมที่พูดว่าเห็นไหมคนอื่นก็โดนครับเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการก็โดนหมดเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์เป็นเพียงหนึ่งในนั้นที่โดนคุณจะเห็นวาทกรรมเซตนี้
มันไม่ใช่ว่าเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวไงถ้าเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวมันจะดูไม่งามไงครับแต่ว่าการที่เอาผิดหลายๆคนเยอะๆแล้วก็โหย853คดีโดนกันหมดเนี่ยนี่เป็นโครงการที่เลวร้ายมากมันทำให้ดูว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นเพียงหนึ่งในคนที่โดนดำเนินคดีครับไม่ใช่ถูกเพ่งเล็งไม่ใช่เป็นคนเดียวที่โดนยึดทรัพย์แล้ว853นี่จะโดนเมื่อไหร่ล่ะฮะอันนี้แต่ว่านี่คือแบ็คดรอปไงเห็นไหมนี่คือแบ็คดรอปนี่คือแบ็คดรอปของเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์กำลังจะโดนยึดทรัพย์แล้วมันทำให้ดูเหมือนว่ามีความชอบธรรมมากขึ้นครับค่ะอีกความเห็นหนึ่งคุณณัฐวุฒิไสเกื้อแกนนำนปช.ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าเรื่องของการปราบโกงเนี่ยเป็นการงานโชว์หรือเปล่านะคะทั้งเรื่องของการเปรียบเทียบมาตรการดำเนินการระหว่างคนฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายเดียวกันกับกลุ่มผู้มีอำนาจแล้วก็การยึดหลักนิติธรรมในการดำเนินคดีโดยเฉพาะคดีรับจำนำข้าวนะคะคุณณัฐวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าแม้ทางฝั่งรัฐบาลจะเน้นย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการปกติมีการใช้พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดมาแล้วกว่า 5,000 คดีแต่โดยส่วนตัวของคุณณัฐวุฒิเชื่อว่านี่เป็นกรณีแรกที่ใช้อำนาจแบบมาตรา44มาดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาอธิบายความหมายของการใช้มาตรา44ในการดำเนินคดีคือการเพิ่มอำนาจรัฐและตัดสิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่นะคะส่วนการจะเรียกค่าเสียหายอีก 80% จากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องควรจะพิจารณาให้รอบคอบว่าทำได้จริงหรือไม่นะคะคือคุณณัฐวุฒิเห็นว่าแค่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวเนี่ยยังต้องใช้มาตรา44เข็นกันแล้วเข็นกันอีก850กว่าคดีเนี่ยจะเข็นยังไงกันไหวนะคะและผลที่จะตามมาในมุมมองคุณณัฐวุฒิก็คือว่าคนจำนวนมากทั้งข้าราชการและเอกชนเนี่ยก็จะไม่จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจในระบบอำนาจพิเศษนะคะการสร้างความหวาดกลัวด้วยการขู่ยึดทรัพย์คนจำนวนมากเป็นเรื่องที่พึงจะระวังยกเว้นไว้แต่เดี๋ยวว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มคู่ต่อสู้แฝงให้มากที่สุดก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครับก็อย่างที่บอกฮะเป็นเดี๋ยวก็กลายเป็นประเด็นเรื่องการเมืองแต่ผมเชื่อว่า853คดีเนี่ยมันเป็นแบ็คดรอปในการปูพรมในการยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์แต่ถึงถ้าสมมุติว่าถึงที่สุดแล้วเอาผิดคุณยิ่งลักษณ์แล้วยึดทรัพย์คุณยิ่งลักษณ์ได้คนเดียวแล้วคนอื่นละโดนละเว้นหรือว่าไม่เสร็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เป็นธรรมนะแต่มันเป็นไม่ได้ที่คุณจะไปยึดทรัพย์853คนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่853คนนะผมพูดในเชิงกรณีนะฮะคดีเนี่ยคือครับแต่ว่ามันก็มีคนถามว่าอีก 80% จะเอาเงินจากใครไงแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคนที่นั่งดีเบตกันว่า 80% 20% เนี่ยมันอิชชูก็คือว่าต่อไม่ว่าคุณจะยึดกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเงินทรัพย์สินของคุณยิ่งลักษณ์มันไม่สามารถไปชดเชยไอ้การขาดทุนอันนี้ได้ไงเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ในการยึดมันไม่ได้นำมาสู่การที่จะล้างหนี้ในส่วนนี้คือถ้าเจตนารมณ์คือการล้างหนี้ในส่วนนี้เนี่ยการยึดทรัพย์มันไม่ได้บรรลุเป้าหมายนั้นไงการยึดทรัพย์มันบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายทางการเมืองนั่นแหละมันไม่ใช่การล้างหนี้ส่วนนี้หนี้มันก็ยังอยู่ฮะหรือมองแง่หนึ่งเขาอาจจะพยายามจะสร้างบรรทัดฐานเนี่ยอย่างที่อาจารย์วิษณุบอกว่าข้อดีก็คือว่ามันสร้างบรรทัดฐานให้ต่อไปข้าราชการไม่กล้าทำแบบนี้แล้วนักการเมืองไม่กล้านโยบายอย่างนี้ครับค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะมาดูคำประกาศบนเวทีของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ยืนยันว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่ก็พร้อมจะไปไม่สานต่ออำนาจแม้จะมีมาตรา44กว่า100ฉบับแต่เชื่อว่าสามารถแก้ไขได้ตามกระบวนการรัฐสภาค่ะ No Ego สนับสนุนโดย Export Shop คือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นญี่ปุ่นเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นหรือไม่เป็นนะมันคงอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นไม่อยากเป็นก็ไม่ได้เป็นอีกนะสรุปก็เป็นเรื่องอนาคตตรงนั้นนะตอนนี้ผมมองอนาคตว่าเราจะต้องไปถูกการเลือกตั้งก่อนให้ได้ให้ได้ได้ยังไงล่ะมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนในประเทศต้องการอะไรเพราะนี้นั้นผมก็วางแผนงานไปแล้วว่าจากนี้ไปถึงปลายปี60จะตั้งรัฐบาลก็อยู่ไปจนกว่ารัฐบาลใหม่นั้นจะยืมการ์ดไปเลยอะไรล่ะจะถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อใดวันนั้นน่ะถวายสัตย์ปฏิญาณเปิดประชุมสภาน่ะผมไปเลยไปเลยแล้วแต่สิ่งที่มันจะยังอยู่ก็คือคำสั่งมาตรา44ทั้งหมด104ฉบับยังอยู่ทั้งหมดก็คือกฎหมายที่ทำให้เกิดความยั่งยืนความสงบเรียบร้อยยังอยู่แต่เขาแก้ได้วันหน้าในกระบวนการรัฐสภานะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องฝากดูแลไว้กับผู้ส.ส.
นักการเมืองที่ดีหวังดีสวนะที่มันจะเป็นในระยะแรกนะ5ปีที่ว่าสวที่เพื่อจะได้มีการสร้างความสมดุลท่าทางกันได้บ้างแล้วก็ไม่ใช่ไปเพื่อผมไม่ได้วางไว้เพื่อให้ผมต้องอยู่เพราะเขานะผมอยู่เพราะเขาไม่ได้หรอกเขาเสนอผมยังไม่ได้เลยนะก็คืออยู่ยาวคือมาตรา44จริงมาตรา4เนี่ยใช้ได้จนถึงรัฐบาลใหม่รับตำแหน่งนะฮะใช้ต่อไปได้ด้วยฮะเฮ้ยได้ฮะถ้าไม่ยกเลิกนี้ก็คือมีผลเป็นกฎหมายไม่พูดถึงกฎหมายที่สั่งไว้ใช่ไหมฮะครับอันนั้นอยู่ยาวจริงเลยฮะแต่ละเรื่องซึ่งเยอะมากนะฮะใช่แล้วต้องใช้กระบวนการทางรัฐสภาแต่ว่าพูดอย่างนี้แปลว่านายกไม่ได้คิดจะยกเลิกไอ้คำสั่งต่างๆที่ผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณชวดอย่าไปหวังว่าจะยกเลิกคำสั่งตามหลักแล้วก่อนท่านจะลงจากตำแหน่งเนี่ยท่านต้องประกาศใช้คำสั่งมาตรา44เนี่ยประกาศยกเลิกคำสั่งมาตรา44ไปก่อนค่ะแต่ถ้าเพื่อให้รัฐบาลหน้ามาเริ่มต้นกันใหม่ไม่แต่อันนี้คือว่าเปิดทางรัฐสภาหน้าอยากจะแก้พวกนี้ก็ไปแก้แล้วลองดูว่าเดี๋ยวสว250คนจะว่าไงค่ะนี่ฮะเฮดไลน์ของผมก็เลือกภาพให้ดูเท่นิดนึงนะท่านนายกแล้วก็ประกาศโทษทีผมไม่รู้ว่าสปลิตสกรีนอยู่โอเคท่านนายกบอกงี้บอกว่าจะเป็นประเทศพัฒนาครับอันนี้เป้าหมายไกลนะ develop nation เนี่ยฟังดูเหมือนกับเป็นเรื่องแบบสบายๆแต่ว่านี่ยกระดับจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนากับดักรายได้ปานกลางอะไรอย่างเงี้ยเราต้องออกจากทั้งหมดนี้แล้วเป็นประเทศระดับพวกอะไรอะสิงคโปร์สวิตเซอร์แลนด์อเมริกาเนี่ยอันนี้คล้ายๆมาเลเซียไงมาเลเซียก็ตั้งเป้าปี2020ที่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งตั้งให้วิ่งทะลุชนให้ได้ซึ่งเขาน่าจะทำได้ฮะของเรานี้ตั้งเป้า20ปีค่ะนะฮะแล้วก็นายกก็บอกว่าจะเดินตามรถแมพเนี่ยให้ได้และจะทำได้ด้วยเพราะว่ากฎหมายลูกบังคับไว้ใช่เพราะว่าท่านก็พูดถึงว่าเราติดลมมาแล้ว10ปีในความการขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาและพอเข้ามาตรงเนี้ย 2-3 ปีเนี่ยวางรากฐานเพื่อที่จะอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องไปถึงเป้าหมายนั้นใช่เปิดแผนเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะฮะฮือฮามากนะฮะเปิดแผนเศรษฐกิจใหม่แต่ว่าตอนที่ท่านพูดในงานเนี่ยช่วงที่คนที่นั่งดูยังไม่ปรบมือเนี่ยในที่สุดเนี่ยผู้เหมือนกับว่าไม่รู้มีใครให้สัญญาณคืออยู่ดีๆก็ปรบมือขึ้นมาแล้วท่านก็แซวว่านี่คือตกลงเจ้าของบริษัทต้องบอกให้ปรบมือเลยหรือเพราะว่าเขียนไปในโพยแบบนั้นก็ไม่ได้ก็ แต่ในที่สุดในฟอรัมเขาก็ยอมปรบมือให้นะฮะค่ะเมื่อวานสนานค่ะ2ชั่วโมง20นาทีอย่างที่คุณชูวัฒน์บอกยืนเฉยๆก็เมื่อยแล้วยืนเฉยๆก็เมื่อยแล้วก็คงเป็นก็เป็นเรื่องสนุกอ่ะสนุกของท่านครับคงทำด้วยใจค่ะท่านก็พูดครบถ้วนทุกๆประเด็นจริงๆนะคะสำหรับในเวทีเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ดร.สมคิดก็พูดเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันค่ะก็ฉายภาพให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะครับในช่วงที่มีการพูดกันถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีการเสนอแพ็กเกจชงคณะรัฐมนตรีอีกนะฮะใช่ค่ะคือประเด็นหลักๆที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะเป็นแพ็กเกจรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินะคะอาจารย์สมคิดบอกว่าเรื่องเหล่านี้มาถึงที่โต๊ะทำงานสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้รอเวลาที่เหมาะสมที่จะเสนอเข้าครม.ก็คงอีกไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นี้จะอนุมัติได้นะคะส่วนการพัฒนากองทุนหลักประกันสังคมเนี่ยได้ฝากให้สสค.ไปทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะหาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเดี๋ยวลองฟังว่าแพ็กเกจใหม่ที่จะออกมานี้เป็นยังไงคะมีมาตรการที่กระตุ้นอะไรในการใช้จ่ายภาคประชาชนไหมอย่างเช่นช้อปปิ้งพาราไดซ์ที่มีแนวคิดจะทำผมว่าอย่างไตรมาส3นี่ก็น่าเพียงพอแล้วนะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยปีทั้งปีเนี่ยจะโตแค่ 3.2 เนี่ยนะผมว่านี่สบายใจผมว่าน่าจะถึงนะคือปีนี้ผมว่าขอให้มันเกิน3ก็ถือว่าน่าพอใจแล้วแต่ว่าหน้าที่ก็คือว่าต้องทำให้ได้มากกว่านั้นการกระตุ้นการใช้จ่ายถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับยกเว้นว่าจำเป็นที่จะมีมาตรการนี้ออกมานะครับก็มีเราอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันตาม World Economic Forum ใน ranking ล่าสุดเนี่ยเราร่วงลงมา2ลำดับครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์เดิมนะประมาณ30กลางๆไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมรอลุ้นแพ็กเกจผู้สูงอายุว่าจะออกมาเป็นอย่างไรที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าไหมว่าอนาคตของผู้สูงอายุจะใช้เงินออมอย่างไรเนี่ยนะก็ต้องรอลุ้นฮะเพราะดูเหมือนเรื่องนี้จะให้ความสำคัญมาก
ช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็ไปให้กรมสรรพากรกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรนะคะดูแลเรื่องของการจัดเก็บรายได้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโปร่งใสด้วยนะคะนี่ก็วางรากฐานประเทศในระยะยาวเหมือนกันแล้วก็ให้กรมศุลกากรมีบทบาทในการพัฒนาโครงการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยนะคะรวมถึงการจัดเก็บภาษีบริเวณท่าเรือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนนี่ก็คือแผนงานที่ทางหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเขาวางเอาไว้นะคะครับมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยฮะว่ากำลังจะคิดเรื่องการพัฒนากองทุนหลักประกันสังคมแห่งชาตินะฮะก็อันนี้จะพยายามไม่แน่ใจว่ามันคือกองทุนประกันสังคมของแรงงานที่ต้องเก็บทุกเดือนหรือเปล่าแต่เขาจะมีแผนที่จะหามาตรการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากกองทุนนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคนที่ตามเรื่องกองทุนบางของคงก็คงต้องเฝ้าดูเฝ้าว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาก็จะคงจะเป็นเรื่องยาวอีกเหมือนกันครับค่ะเดี๋ยวในข่าวต่างประเทศช่วงหน้านะคะมาดูรายละเอียดของการเปิดเผยผลการสอบสวนกรณีที่เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17ถูกยิงตกนะคะมีรายละเอียดอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับผิดทางอาญาน่าสนใจทีเดียวค่ะ MS 370 MS 17เนี่ย370นี้ยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่ว่ากรณีของ MS 17นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2ปีที่แล้ว2014ดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วใช่ครับผมก็ถ้าทุกท่านยังจำกันได้นะครับวันที่17เดือน7ปี2557 MS 17นะครับผมก็ถูกยิงร่วงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการแถลงข่าวออกมาแล้วนะครับโดยอัยการนานาชาติในคณะสอบสวนร่วมหรือว่า JIT นะครับที่ได้ประกาศออกมาว่าถูกยิงนะครับมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของฝ่ายกบฏยูเครนนะครับซึ่งสนับสนุนรัสเซียนะครับด้วยขีปนาวุธที่ชื่อว่าบุกนะครับผมโดยมีการนำเข้าขีปนาวุธบุกนี้มาจากรัสเซียนั่นเองด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาตอบโต้ทันทีนะครับว่าผลการสอบสวนนะครับมีอคติแล้วก็มีแรงจูงใจทางการเมืองส่วนทางด้านของบริษัทผู้ผลิตนะครับก็ออกมาบอกว่าขีปนาวุธบุกที่ถูกยิงนะครับมาจากพื้นที่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลยูเครนไม่ใช่รัสเซียแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก็ชื่นชมผลการค้นหาหลักฐานของทางทีมสอบสวนนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันของหลายๆประเทศนะครับก็คือเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียเบลเยียมมาเลเซียแล้วก็ยูเครนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าหลักฐานชิ้นนี้นะครับเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้เข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดนะครับซึ่งจะสามารถยุติความพยายามของรัสเซียที่จะใส่ร้ายแล้วก็บิดเบือนข้อมูลของคณะสอบสวนร่วมด้วยมันเป็นไปตามข้อสันนิษฐานตั้งแต่ช่วงแรกอยู่แล้วครับผมว่ามีการใช้ขีปนาวุธบุกแบบนี้นำเข้าจากรัสเซียโดยฝ่ายที่เป็นกบฏในยูเครนเป็นฝ่ายกบฏที่นิยมรัสเซียนะใช่ครับแต่ว่าในพื้นที่ของประเทศยูเครนใช่นะเป็นแบบพวกเซปาราติสต์หรือเป็นพวกแบบRussian Nationalist คือแต่ว่าอันนี้มันดีตรงไหนเลยไหมฮะสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้เบื่อหน่ายมากกับ conspiracy theory ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาหลอกคนในโซเชียลมีเดียว่ามันตกเพราะอะไรมันมีเรื่องที่แบบประหลาดๆมาเยอะแต่ว่าจริงแล้วนี่คือข้อเท็จจริงไงมันจะได้จบสักทีอ่ะใช่ก็มีหลักฐานข้อมูลเชื่อถือได้แน่นอนครับเพราะว่าลำพังปืนอย่างเดียวเนี่ยเขายังหาคนยิงได้นี่ขีปนาวุธบาเลเลอร์มาจากที่ไหนที่ไหนเขานำเข้าจากประเทศไรอันนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดใช่ครับแล้วก็บอกได้ด้วยว่ามาจากหมู่บ้านไหนทางพื้นที่ไหนในยูเครนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคณะสอบสวนร่วมนะครับก็อ้างถึงตัวบุคคล100คนนะครับที่มีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าทหารที่ทำการยิงขีปนาวุธได้รับคำสั่งมาจากคนอื่นหรือว่าเป็นการทำด้วยตัวเองโดยพลการแต่หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เปิดเผยออกมามันคือเสียงบทสนทนานะครับทางโทรศัพท์ของฝ่ายกบฏยูเครนว่าได้ยิงเครื่องบินโดยสารตกโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเครื่องบินของทหาร อันนี้เป็นคลิปเสียงที่เขามีหนึ่งในหลักฐานที่เขาเปิดเผยด้วยนะครับแล้วก็ผลการสอบสวนที่ได้รับการเปิดเผยในวันนี้จะถูกนำไปใช้ในการตั้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง100คนที่ว่าเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดเผยเป็นทางการออกมาหลังจากนี้ต่อไปด้วยแสดงว่ากบฏยูเครนนั้นเชื่อว่านี่เป็นเครื่องบินทหารของรัฐบาลของยูเครนครับซึ่งเขาสู้กันอยู่
มีเข้าใจผิดแล้วก็เลยเกิดการยิงเครื่องบินโดยสารซะงั้นแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็น passenger plane ใช่ครับประเทศอื่นใช่ครับมาต่อที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนิสสันบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับได้ประดิษฐ์เก้าอี้สำหรับการนั่งต่อคิวออกมาโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าไม่ใช่เก้าอี้ธรรมดาเท่านั้นคือมันจะสามารถเลื่อนท่านผู้ชมดูในภาพวิดีโอนะครับคนที่นั่งอยู่เราก็นั่งไปเราทำงานทำอะไรไปด้วยก็ได้เก้าอี้ตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามคิวพอคนแรกลุกปุ๊บตัวแรกเนี่ยมันก็จะวนไปอยู่ท้ายผมชอบข่าวนี้มากเพราะว่ามันนำ มาใช้กับประเทศไทยได้ดีเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการเข้าคิวใช่ครับเอาเก้าอี้มานั่งอย่างนี้รับรองเนี่ยต่อคิวเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยถูกต้องเก้าอี้ตัวนี้เรียกว่าโปรไพลอตนะครับออกมาก็จะเป็นการวนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้เพราะว่าอย่างในญี่ปุ่นก็ถ้าเราเคยไปเที่ยวนะครับคือจะมีการต่อคิวค่อนข้างยาวแล้วเขาเป็นระเบียบนะใช่อย่างนี้ยิ่งเป็นระเบียบมากขึ้นของเขาต่อคิวทุกเรื่องฮะถูกต้องเขาทำอะไรเป็นจริงขนาดยืนต่อคิวยังเป็นระเบียบนะครับเก้าอี้แบบนี้ก็จะยิ่งทำให้เป็นระเบียบมากกว่าเดิมแล้วเขาก็บอกว่าใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุแบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ของนิสสันนะครับสุดยอดแล้วราคามันจะเป็นยังไงคะก็ต้องน่าจะสูงอยู่ในช่วงแรกๆตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูต่อไปคือตอนแรกนึกว่ามันจะมีกลไกหนักๆเยอะแต่ที่จริงมันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเก้าอี้เดียวๆด้วยซ้ำไม่มีสายพานอะไรใช่ไหมไม่มีครับอย่างที่ไทยก็จะมีเป็นเทคโนโลยีต่อรองเท้านะฮะถ้าเคยดูภาพข่าวคนก็จะไปนั่งแล้วก็รองเท้าเนี่ยมาต่อคิวไว้อ๋ออันนี้คือสไตล์ไทยๆใช่ไหมอ๋อนี่เป็นมุกใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณจริงจังมากว่าเรามีเทคโนโลยีนี้นี่คือตัวอย่างของประเทศพัฒนาครับผมเวลาพูดถึงเป้าหมายที่จะวิ่งทะลุให้ชนให้ได้เนี่ยเป็น developed country เนี่ยอย่างนี้แหละฮะต้องมีขออย่างนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยผ่อนคลายแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะครับในระหว่างที่เรารอคิวประเทศไหนอะไรยิ่งดียิ่งเวิร์กเนี่ยมันยิ่งมีอะไรที่ดีที่เวิร์กไปเรื่อยๆนะไม่หยุดครับมันพัฒนากันไปเรื่อยๆจริงจริงมันก็น่าจะคิดกันได้เนาะคือมันพูดถึงว่าคนไทยน่าจะคิดกันได้ใช่ไหมใช่เราก็ต้องการอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็คิดไม่ออกผมคิดว่ามันอาจจะมีคนคิดแต่ว่ามันทำแล้วมันไม่สำเร็จหรือเปล่ามันอาจจะทั้งยากทั้งต้นทุนสูงในหลายสิ่งรวมกันแต่ว่าถ้ามีเริ่มต้นแบบนี้แล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาจจะมานะครับไปที่บันเทิงนะครับแวดวงบันเทิงเรื่องแบรดพิตต์อีกนิดนึงมีความเชียร์แบรดhigh performance มากแล้วแบรดก็เป็นคนภาคแล้วผมดูเทรลเลอร์ของเรื่องนี้เนี่ยผมยิ่งได้เซนส์ว่าแบรดพิตต์เป็นคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าเอาจริงนะไม่น่าจะเป็นตามที่แองเจลินาโจลีกล่าวหาในเอกสารฟ้องหย่าได้โอ้โหนี่ก็เชียร์แบรดพิตต์สุดยอดทีมประตูเลยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ตรงที่ว่านิดเดียวผมเสริมนิดเดียวก็คือว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเลี้ยงลูกด้วยกันแล้วอยู่ดีวันนึงคุณตื่นมาแล้วคุณบอกว่าคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อของลูกเข้าใจผมไหมเข้าใจคือว่าบางทีผมนั่งคิดว่าเวลาคนที่รักกันมากในช่วงแรกๆหัวปักหัวปั๊มเนี่ยควรจะเก็บความรักเก็บไว้บ้างเอาไว้ใช้ไม่แต่ว่าทั้งหมดเวลาที่เลิกกันทั้งหมดนี่ทำเพื่อลูกแล้วไงคือทุกอย่างทุ่มไปที่ลูกแล้วไม่เลือกวิธีใช้ละเพราะว่าโจลี่เนี่ยบอกว่าการฟ้องหย่าครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้สุขภาพของการแต่งงานเนี่ยมันดีคือเพื่อจะรักษาทุกอย่างมันไม่แต่คุณทำเพื่อลูกอีท่าไหนในคุณที่ไม่ให้ลูกเนี่ยเจอพ่อไงคือในช่วงระหว่างการฟ้องหย่าอันนี้คือต่อรองใช่ไหมโจลีเอาเรื่องนี้มาต่อรองไงถูกต้องแล้วก็ตอนนี้ FBI กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขามีข่าวลือแล้วก็ข้อกล่าวหาหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดการดื่มแอลกอฮอล์อารมณ์ที่ฉุนเฉียวมีแม้กระทั่งตอนที่เดินทางกับครอบครัวนะครับโดยใช้ private plane เครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันรุนแรงแต่นี่เขามีหลักฐานแล้วว่าไม่มีการไปถูกตัวลูกโดยเฉพาะลูกคนโตซึ่งเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ว่าอิชูคือว่าจริงๆแบรดพิตต์โดยตลอดมาเนี่ยพยายามที่จะปกป้องโจลีจากลูกคนโตเนี่ยแหละซึ่งมีนิสัยก้าวร้าวไงถ้าคุณอ่านข่าวเรื่องนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับลูกคนโตที่รับมาเลี้ยงเป็นเด็กบุญธรรมซึ่งแบรดพิตต์มีความขัดแย้งอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วมีต่อเรื่องมาเลยอิชูนี่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คอนเซปต์ของการสร้างนี่เดี๋ยวคอนเซปต์การสร้างแฟมิลี่ว่าคุณจะมีบุตรบุญธรรม3คนครับมีลูกกันเองอีก3แล้วอยู่ด้วยกันได้มั้ยมันพังเหมือนกันหรือเปล่ามันคอนเซปต์มันไม่ง่ายในการปฏิบัติไงใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่า2คนนี้มีวิธีการเลี้ยงลูกที่ต่างกันแบรดอาจจะแบบเข้มงวดมากในขณะที่โจลี่อาจจะคิดอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นแบบปัญหาต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอผลการพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างดีกว่านะครับไปปิดท้ายกันด้วยที่ Media Watch นะครับผมIndependent นะครับบอกว่ารัฐสภาของสหรัฐนะครับเป็นการโหวตชนะการยกเลิกวีโต้ของประธานาธิบดีบารักโอบามาครั้งแรกเลยในเรื่องไม่ให้ญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11นะครับฟ้องร้อง
ค่าเสียหายต่างๆจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนี่เป็นครั้งแรกเลยคือเขาอาจจะพยายามกันมาตลอด2สมัยนะครับเขาคว่ำวีโต้โอบามาโอบามาวีโต้เรื่องนี้แต่ว่าสภาโหวตทับไปละแล้วก็ซาอุเขาทำไงฮะซาอุก็ต้องรับไปก็ผู้ก่อการร้ายมาจากซาอุดิอาระเบียเยอะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้อาจจะกลัวความขัดแย้งของ2ประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้คือยกเลิกวีโต้เรียบร้อยแล้วโอเคใช่ครับไปที่ CNN นะครับผมเกิดเหตุการณ์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่เซาท์แคโรไลนานักเรียน2คนและครู1คนนะครับถูกยิงเสียชีวิตในโรงเรียนนะครับซึ่งวัยรุ่นที่เป็นคนก่อเหตุนะครับถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจไปพบพ่อของเขานะครับถูกยิงเสียชีวิตในบ้านซึ่งห่างจากโรงเรียนไป3กิโลเมตรด้วยตำรวจกำลังวิเคราะห์อยู่นะครับแต่ไม่น่าจะเป็นการก่อการร้ายแต่ยิงเพื่อนที่โรงเรียนเสร็จแล้วยิงพ่อของตนเองที่บ้านด้วยเหรอใช่ยิงก่อนหน้านั้นด้วยนะครับ BBC นะครับผมมาที่ไทยนะครับกลายเป็นข่าวดังระดับโลกเลยนะครับสาวไทยในอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับประท้วงสภาพถนนที่ย่ำแย่ครับ มันจะมีอะไรที่จะดังไปกว่าเรื่องแบบนี้นะครับสวยงามมากโจมอกแล้วให้เห็นว่าปัญหาหลุมบ่อตามท้องถนนมันแย่ขนาดไหนขึ้นหน้าเว็บไซต์ของ BBC ขึ้นเสียงเด่นอย่าง BBC อย่างนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์จากรถไฟฟ้า BTS นะคะบอกว่ารถไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีกรุงธนบุรีกับสถานีสะพานตากสินนะคะกำลังทำการแก้ไขขบวนรถจะล่าช้าประมาณ30นาทีขอให้ท่านที่ใช้รถไฟฟ้า BTS เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยค่ะแล้วก็ปิดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมูลนิธิไทยคมและ Voice TV ชวนคนไทยร่วมกันบริจาคเงินซื้อหนังสือส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับเด็กประถมที่ขาดแคลนอีกกว่า1ล้านคนทั่วประเทศในโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญานะคะบริจาคได้ตามบัญชีธนาคารกรุงเทพของมูลนิธิไทยคมที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้หมดเวลาของ Wake Up News แล้วนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ